โอเคมาคนที่ไปเจอกันที่เฟซส่วนตัวก็ต้องมาฟังเพลงกันอีกหนึ่งรอบนะคะโอเคสวัสดีทุกคนมาเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยมาจ้ะมาทุกคนมาทุกคนคะสวัสดีค่ะสวัสดีมาเข้ามาอลิงเรียบร้อยอลิงยอดเยี่ยมมากลูกนะคะมาพอดีว่ากำลังเพอร์ซอนโคชชิ่งลูกศิษย์อยู่เนาะเอาตรงนี้เลยด้วยเลยนะคะเนี่ยอยากจะสอนไปพร้อมๆกันเลยมาลูกสวัสดีวิกตอเรียเชอร์ลูกเอาแม่หนูเป็นชื่อซะน่ารักเลย เออแม่จำลูกได้ลูกบินมาหาแม่จากเกาหลีไงนะคะมาเข้ามาเลยจ้าสวัสดีค่ะครูรุ้งมานะคะช่วงบ่ายเพ็ญนภาสวัสดีค่ะมาริสาสวัสดีค่ะลิลิลีมานลินีมาค่ะดาสริชามาปอยมานะคะจินตนามาค่ะทุกคน แชร์ก่อนทุกคนโชคดีมากเลยนะครูรุ้งกำลังนะคะโคชชิ่งลูกศิษย์อยู่นี่ครูรุ้งนั่งมุมนี้นะแล้วก็นี่ลูกศิษย์ที่รักนะนั่งอยู่มุมนี้เลยนะคะนี่คือมุมที่เรากำลังโคชชิ่งกันเลยนะคะแล้วก็วันนี้พี่นิวนะคะก็มาแต่งหน้าให้กับครูรุ้งด้วยนะคะจะได้ทำหลายๆอย่างได้นะคะพี่นิวโชว์หน้านิดนึงซึ่งไม่เคยแต่งหน้าเลยนะคะช่างแต่งหน้าดิฉันไม่แต่งหน้าเลยนะคะพี่นิวก็เป็นโค้ชเป็นเมคอัพโค้ชนะคะซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าประจำตัวของแม่นี่แหละนะคะนี่พี่นิวก็มาแต่งหน้าด้วยแม่มาโคชชิ่งการขายรอบพิเศษเลยสำหรับใครที่ขายของออนไลน์อยู่สำหรับใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์สำหรับใครที่เป็นโค้ชเป็นครูสำหรับใครที่ต้องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อยู่และสิ่งนี้คุณไม่รู้ต่อให้คุณออกมาไลฟ์ให้ตายออกมาพูดให้ตายนะคะหรือคุณออกมาสร้างตัวตนแทบตายสรุปก็ไม่มีคนจำคุณได้สรุปก็คือไม่มีคนหยุดนิ้วโป้งอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณไม่ได้รู้ความลับสิ่งนี้ที่แม่กำลังโคชชิ่งนะคะลูกศิษย์อยู่ตรงนี้เลยที่ครูรุ้งกำลังนั่งโคชชิ่งกับลูกศิษย์อยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยลูกศิษย์อยู่ตรงนี้เลยนะคะมุมนี้เลยมุมโคชชิ่งแต่เราจะไม่เปิดเผยหน้าตาของลูกศิษย์นะคะในวันนี้นะคะเข้ามายังอันตี้แคตตี้นะคะครูเรียกชื่อหนูแล้วนะคะสวัสดีอันตี้แคตตี้สองสีเอาทาสีนูดก่อนแล้วค่อยทาสีชมพูนะคะครูสวยจังปอยขอบคุณมากลูกนะคะสวยด้วยเครื่องสำอางแบริเชตของครูเองนะคะปอยสามารถสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์ครูเลยหรือตัวแทนก็ได้ทั่วโลกนะคะใช่แล้วก็นี้พี่นิวมาแต่งหน้าให้ด้วยสวยเป็นพิเศษหนักเข้าไปอีกเอามาทุกคนเข้ามาแชร์เลยนะจะสอนแล้วเพลงจบก็คือเริ่มเลยสปป.ลาวไปตามตัวกันมาด้วยนะคะลูกสปป.ลาวเพราะเมื่อกี้อลิงอินบ็อกซ์มาปรึกษานะคะเข้ามาเร็วคุณสองยศสวัสดีค่ะคุณสมพรสวัสดีค่ะคุณอิสรีสวัสดีค่ะน้องอ้อยมาเร็วอ้าวเข้ามาแล้วแชร์เลยครูลุงแชร์ด้วยนะคะพวกครูรู้แบบเมื่อสักครู่อ่ะครูลุงอ่ะกะจะไลฟ์เปิดไลฟ์ไปแล้วไม่ได้กะจะไลฟ์เปิดไลฟ์ไปแล้วที่ Facebook ส่วนตัวนึกออกไหมเมื่อกี้ไลฟ์ไปแล้วที่ Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราต้องมาไลฟ์ที่หน้าเพจป่ะวะวันนี้สอนแบบปลดล็อกเลยกำลังโคชชิ่งลูกศิษย์อยู่เลยอ่ะมันจะได้แบบเป็นประโยชน์กับลูกๆคนอื่นๆเป็นประโยชน์กับลูกศิษย์เราที่หน้าเพจด้วยนะคะวันนี้กำลังโคชชิ่งลูกศิษย์แล้วก็มาให้คุณได้เรียนรู้ไปด้วยเลยแล้วก็คิดในใจว่าเพราะฉันเช็คก่อนว่าคุณแชร์กันเข้าไปกี่แชร์แล้วอุ๊ยตายมากัน 1,300 เพิ่งแชร์ไป200เองเอาแชร์คนละ1แชร์ลูกนะคะจ่ายค่าเรียนจ่ายค่าหน่วยกิจด้วยกันกดปุ่มแชร์นะคะโอเคพอแล้วลูกครูลุงยังไม่แอบไว้คนเดียวเลยอ่ะครูลุงยังแบบว่ามาสอนด้วยเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนนะคะทุกคนแชร์โอเคไหมคะแต่งหน้าเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเหลือเชดดิ้งแก้มนี่ต้องเชดดิ้งไหมเชดแล้วกับเดี๋ยวเชดอีกกับตรงนี้นิดนึงนะเติมโอเคผมเสร็จแล้วใช่ไหมลูกวันนี้เหลือฉีดสเปรย์เก็บลายผมโอเคได้เลยอ่ะเริ่มแชร์ยังทุกคนแชร์ยังลูกสาวที่เข้ามาแชร์ยังนะนี่คือบรรยากาศการแต่งหน้าไปด้วยนี้แม่ทำงานแม่ทำเนื้องานเดี๋ยวต้องมีถ่ายโปสเตอร์นะคะที่จะเตรียมเป็นโปสเตอร์ในวันสัมมนาสดวันที่1เมื่อเช้านะคะตอน10โมงเช้าแม่ประชุมกับออร์แกไนเซอร์นะคะเรื่องงานสัมมนานะคะ back to school นะคะกดแรงโรงเรียนกดแรงดึงดูดในวันที่1ธันวาคมที่จะจัดงานที่ CDC เนาะ Crystal Design Center ตรงเรียบทางด่วนอ่านอลงรามอินทรานะคะโอเคนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้บัตรน่ะเอาพูดจริงว่าบัตรขายไปหมดแล้วตอนนี้นะคะแล้วเราก็ได้ห้องไซส์แบบว่าไม่ได้จุคนได้เยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็ยังนั่งปรึกษากับออร์แกไนเซอร์เลยถ้าจะรับอีกก็รับได้อีกแบบก็รับได้อีก
ก็รับได้อีกนะคะไม่เยอะมากแล้วนะคะอ่ะโอเคประชุมก็เอาorganizer เสร็จเนี่ยก็นัดลูกศิษย์มานะคะตอนนี้มา personal coaching กันอยู่แล้ววันนี้ก็อยากเรื่องที่เรา personal coaching กันโคตรสุดยอดเลยเนาะใช่ไหมสุดยอดจริงแล้วครูก็รู้สึกว่าอยากให้ลูกศิษย์ครูคนอื่นๆที่กำลังสร้างตัวตนน่ะบนโลกออนไลน์ได้รู้สิ่งนี้ด้วยไม่งั้นคุณสร้างไปคุณก็ไม่ดังสร้างไปคุณก็ไม่ปังพูดไปคนก็ไม่หยุดฟังพูดไปคนก็ไม่หยุดนิ้วมือหยุดนิ้วโป้งที่หน้า Facebook คุณที่หน้าเพจคุณในสิ่งที่คุณพูดเขาก็ไม่หยุดฟังคุณต้องรู้ความลับอันเนี้ยคือครูเห็นการทำงานของลูกศิษย์ครูทุกคนเลยนะแล้วครูสร้างตัวตนมา5ปีแบบนี้แล้วอะครูรู้ว่าอะไรคือเป็นสูตรสำเร็จเว้ยแล้วไม่ใช่ครูสร้างตัวเองคนเดียวสำเร็จนะคะเมื่อ30ปีแล้วอะครูเปิดคอร์ส X-Men น่ะสอนลูกศิษย์แบบว่าสร้างตัวตนน่ะตอนนี้ก็ดังกันไปหลายคนมากในโลกออนไลน์ทั้งนั้นเลยอะลูกศิษย์ชั้นทั้งนั้นเลยอะนะทำเพจกันมาแล้วก็แม่ค้าแม่ขายหลายคนดังๆรวยๆเป็นร้อยล้านล่าสุดนะคะล่าสุดลูกศิษย์ขึ้นพันล้าน2คนแล้วนะเว้ยกัมพูชาคนนึงที่ไทยคนนึงนี่ฉันปั้นลูกศิษย์มาเนี่ยขึ้นพันล้านเนี่ยตามๆกันมาเนี่ย2คนแล้วนะที่แบบว่าปีนี้ของปีนี้ไอ้ของปีที่แล้วที่ไปพันล้านนี่ก็มีกันหลายคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะเอาวันนี้นะคะมาสอนพวกเราเอามั้ยแชร์ก่อนนะคะพวกคุณแชร์หรือยังเฮ้ยวันนี้สอนดีเลยนะสอนดีมากแชร์ยังแชร์ยังคุณแชร์ยังอ่ะแชร์อีกรอบนึงเลยวันนี้เราสอนโคชชิ่ง VP การขายเนาะแล้วก็โคชชิ่ง VP เฮ้ยเราสอนเรื่องการขายอย่างเดียวอ่ะหลายอย่างมากเลยทุกคนพร้อมยังเข้ามา 1,700 คุณโชคดีมากลูกรัฐสวัสดีจ้าแม่ก็ดูรัฐไลฟ์ด้วยนะอะไรใครที่แม่เห็นลูกแต่ละคนไลฟ์สร้างตัวตนกันอยู่เนี่ยบางทีก็อยากกระซิบอยากสอนอยากบอกเหมือนกันอ่ะเจนนี่จากสปลาวมาแล้วครูอ้อมบอกแชร์แล้วค่ะฝนนะคะบอกว่าแค่เริ่มต้นก็แพงแล้วแม่คนที่ไม่ขายออนไลน์ทำไงครูเฮ้ยอันนี้คือพูดสอนคนที่ออกมาสร้างตัวตนบนหน้ากล้องอ่ะคุณจะได้ประโยชน์โอเคเปล่าครูบอกเลยนะคะยังไงวันนี้เป็นประโยชน์แน่นอนคนที่ยังไม่เคยขายออนไลน์อนาคตคุณก็ต้องขายหรือไม่ขายคุณก็ต้องออกมาสร้างตัวตนทำอะไรสักอย่างนึงไม่งั้นจะทำมาหากินยังไงลูกยุคนี้นะคะธุรกิจออฟไลน์ทุกธุรกิจแม่พูดเลยครูพูดเลยคุณต้องยกขึ้นมาบนออนไลน์แล้วไม่อย่างนั้นคุณก็ตายลูกศิษย์ครูนะหลายคนมากเมื่อกี้ครูยังพูดกับลูกศิษย์ครูเลยว่าครูอิสรีอ่ะนะคะก่อนเขาทำแบรนด์คริสตัลอยู่ตอนนั้นเมื่อสัก2ปีที่แล้วอิสรีนี่น่าจะอยู่กับแม่มา2ปีกับ3ปีแล้วตอนนั้นเขามานี่คือแบบเหลือเงินก้อนสุดท้ายคิดอยู่ว่าจะไปขายคริสตัลดีหรือจะมาแบบว่าลงทุนเปิดกับแบรนด์ลิชเชสดีแต่ประเด็นสำคัญคือตอนนี้ธุรกิจเขาทั้งลิชเชสทั้งอิสรีคริสตัลคือปังมากคุณรู้เปล่าจากที่ธุรกิจออฟไลน์เขากำลังจะแบบจบอะกำลังจะปิดกิจการอะกลายเป็นตอนนี้ธุรกิจคริสตัลเขาแบบว่าผลิตขายกันไม่ทันแล้วอะคนลุมแย่งกันซื้อคือแบบสุดยอดมากๆแล้วอะและลูกศิษย์คุยอีกหลายคนเนี่ยวันนี้นั่งคุยกับลูกศิษย์ที่มา personal coaching อะยังคุยถึงลูกศิษย์อีกคนนึงเลยที่แบบว่าขายคอลลาเจนเนาะหลายสิ่งหลายอย่างมากลูกศิษย์ทุกคนแบบว่าเติบโตยิ่งใหญ่มากอะแล้วคนที่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าเขาจับหลักบางอย่างได้แล้ววันนี้ครูก็เห็นลูกศิษย์ครูหลายคนเนี่ยกำลังสร้างตัวตนอยู่นะคะคุณต้องฟังไลฟ์นี้สำหรับคนที่สร้างตัวตนสำหรับคนที่ขายออนไลน์ถึงคุณไม่ขายออนไลน์แต่คุณอยากเป็นโค้ชเป็นครูแบบครูรุ้งคุณก็ควรจะฟังไว้นี่มันโคตรเป็นประโยชน์หรือแม้กระทั่งตอนนี้คุณยังไม่รู้ว่าคุณจะขายอะไรดีแต่คุณรู้แล้วว่าเอาแล้วล่ะกูถ้ากูไม่เข้ามาขายออนไลน์ตอนนี้กูพลาดแน่แล้วครูบอกเลยคุณถ้าคุณเมื่อกี้ครูยังพูดเลยนี่นิววันนี้ลูกแม้แต่นี่นิวที่เป็นช่างแต่งหน้าแม่เขายังคิดเลยกับแฟนเขาเนี่ยที่เป็นช่างทำผมเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาอะอยากจะเปิดคอร์สสอนเกี่ยวกับทำผมใช่ไหมใช่ค่ะแฟนเขาอะแค่นี้แหละลูกขอบคุณ เพราะอะไรเขาบอกเลยว่าเมื่อกี้ฝนพูดกับแม่ว่าอะไรถ้าเขาทันปีนี้มันจะไม่ทันถ้าไม่สร้างตัวตนให้ทันปีหน้าไม่ทันแล้วเขายังรู้เลยเขายังพูดกับแม่เขามาแต่งหน้ากับแม่เดือนนี้ อาทิตย์ที่แล้วก็เจอกันที่แม่ไปงานเขายังพูดเลยบอกว่าเขารู้เลยว่าถ้าไม่สร้างตัวตนให้ทันภายในแบบปีหน้าน่ะจบแล้วมันจบสำหรับคุณแล้วมันอวสานเซลแมนแล้วอ่ะเฮ้ยครูพูดจริงนะมันคือการอวสานเซลแมนมันคืออวสานร้านค้ามันคืออวสานความมั่งคั่งร่ำรวยแล้ววันนี้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจอะไรคุณต้องยกเอามาหน้าร้านขึ้นมาบนโลกออนไลน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณบอกว่าดีเลยอุ๊ยอย่าตบโต๊ะนะคะโต๊ะนี้โดนตบไปหลายรอบแล้วนะคะโอ้ลูกรักโต๊ะนี้มากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณบอกว่าคุณไม่รู้จะขายของอะไรคุณไม่มีธุรกิจเลยอะตอนนี้คุณยังไม่มีธุรกิจจะทำเลยอะคุณเป็นแม่บ้านคุณอยู่กับบ้าน
เออทุกคนเลยถ้ายิ่งคุณไม่มีธุรกิจคุณไม่มีของขายคุณยิ่งต้องฟังไลฟ์นี้เลยครูลุงแบบการันตีเลยเพราะอะไรคะสิ่งที่มีอยู่ในตัวคุณอ่ะมันมีมูลค่าตัวคุณขายได้ตัวคุณครู personal branding ตัวคุณมีราคาหมดเลยเอาอยากฟังไหมล่ะยิ่งคนที่ไม่มีธุรกิจเออดีเลยควรจะฟังไลฟ์นี้ควรจะเรียนเลยนี่คือวิชาที่คุณควรจะเรียนเลยตอนนี้วงการการศึกษาไม่มีใครเขาเรียนหนังสือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งแม้แต่คนที่เป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์ในมหาลัยยังพูดเลยว่าบางคณะต้องปิดตัวลงไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณกว่าจะเรียนจบ4ปีโลกแม่งเปลี่ยนแล้วโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วแม่งล้าหลังมากตอนนี้คุณต้องเรียนอะไรที่มันเอาไปทำเนื้องานได้เลยคุณเข้าใจป่ะแล้วล่าสุดครูไปจัดสัมมนาที่เขาใหญ่เจ อน้องคนนึงเป็นญาติของครูซ่าไม่เรียนหนังสือแล้วนะตอนนี้ครูบอกเฮ้ยไม่เรียนหนังสือเลยเหรอเขาบอกเขาดรอปไว้ก่อนคือจะกลับมาเรียนหนังสือเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเรียนไปมันอาจจะทำมาหากินไม่ได้อาจจะทำมาหารับประทานในยุคนี้ไม่ได้คุณรู้เปล่าเขามาเรียนทำอะไรเรียนทำวิดีโอเรียนทำคอนเทนต์เรียนการสร้างตัวตนคือเขาจะออกมาทำสิ่งนี้เพราะเขารู้มันหยิบจับเป็นเงินเป็นทองได้เลยแล้วล่าสุดวันก่อนครูเจอกับลูกศิษย์ครูคนหนึ่งนะคะตอนนี้ครูเรียนร้องเพลงอยู่แล้วลูกศิษย์ครูคนนี้เขาก็เป็นครูสอนร้องเพลงครูให้เขามาสอนร้องเพลงเขาเล่าให้ครูฟังว่าตอนนี้มันมีบริษัทที่ทำอินฟลูเอนเซอร์คือหมายถึงว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้แต่ไม่ได้ว่าเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าเขาเนี่ยไปรับจ้างรีวิวสินค้าแต่เขาไม่ได้เป็นคนโด่งดังอะไรในโลกออนไลน์เลยนะเป็นคนธรรมดานี่แหละตอนนี้สินค้าเขานิยมให้คนธรรมดานี่แหละรีวิวเป็นกองทัพมดเป็นพลังมดเพราะเขาเชื่อว่าการแนะนำของดารานักร้องคนมีอิทธิพลตอนนี้ยิ่งในวงการดาราถ้ามาแนะนำสินค้าหรือมาแนะนำอะไรเนี่ยคนเขาไม่ได้รู้สึกว่าน่าเชื่อถือเท่าสมัยก่อนโอเคป่ะโอเคป่ะตอนนี้คนเชื่อกันเองจากคนธรรมดาแบบเนี้ยอย่างพวกเราเนี่ยเขาเชื่อจากคนที่แบบว่ารู้จักกันเป็นเพื่อนกันเชื่อกันแบบนี้คุณเข้าใจป่ะแล้วมันก็มีบริษัทที่รับจ้างการแบบรับจากสินค้ามาแล้วก็ส่งให้คนทั่วไปธรรมดานี่แหละรีวิวแล้วคนทั่วไปก็สามารถมีงานทำได้ด้วยนะคือรีวิวครั้งหนึ่งก็พันหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทแบบนี้แล้วเขามีการทำสัญญาด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณโพสต์รีวิวสินค้าตัวนี้ไปอ่ะคุณจะต้องไม่โพสต์สมมตินะคะครูลุงนะคะทำแป้งเพชรเนี่ยแป้งนาโนคอลลาเจนเพชรดิเชสที่ครูทาอยู่ทุกวันแล้วหน้าสวยเนียนกริบอันเนี้ยสมมติครูเอาไปให้บริษัทนี้เขาส่งไปให้คนของเขาเนี่ยรีวิวเขาก็จะมีเลยว่าใน1เดือนเนี้ยเขาจะไม่รีวิวสินค้าที่เกี่ยวกับพวกแป้งพับเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาเป็นบริษัทแบบนี้เลยนะเว้ยเดี๋ยวนี้มันมีการตลาดหลากหลายรูปแบบมากคุณเข้าใจเปล่าแล้วคนที่ไม่ใช่แบบดาราหรือไม่ใช่คนดังเนี่ยถามว่ารีวิวแบบนี้เขาได้ครั้งหนึ่ง 2,000 1,500 แล้วแต่ว่าใน Facebook ของเขาเนี่ยเขาจะดูเลยนะว่า Facebook คุณเนี่ยเขามีคนกดไลค์เยอะขนาดไหนมีประสิทธิภาพเปล่าเก็ตป่ะและ Instagram ของคุณน่ะคุณเล่น Instagram หรือเปล่ามี IG หรือเปล่าแล้วคุณมี follower ขนาดไหนคือถ้า follower หลักแบบว่า3,000 5,000 เขาจ้างคุณเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่เขาไม่ได้ออก follower เยอะเลยนะเว้ยนะแล้วเขาก็เล่าให้ครูฟังว่าเนี่ยเขาอะเนี่ยได้เงินตรงส่วนเนี้ยเดือนหนึ่งประมาณ 11,000-15,000 เขาไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยก็คือแล้วเขาได้สินค้ามาใช้ด้วยคุณเก็ตยังคือวันนี้มูลค่าในตัวพวกคุณทุกคนอะมันมีอยู่แล้วมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้คุณเข้าใจป่ะใช่โลกของการขายเติบโตยิ่งใหญ่มากนะคะสนใจแป้งเพชรดิเชตทักคูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลคูหนึ่งเป็นแกนดิเลอร์ของแบรนด์คูนี่แหละทักไปได้นะคะแป้งเพชรนะคะหรือแบบว่าก็ทักกันไปนะโอเคจบนะคะเล่าต่อนี่น้องสาวคูลุงหรือเปล่าน่ารักจังเลยอุ๋ยไม่ต้องมาแซวคูเลยนี่คูลุงเองตัวแท้ๆตัวเป็นๆเลยล่ะยืนหนึ่งเลยแหละคูลุงของจริงแต่เพียงแต่น่าดูเด็กไปหน่อยนะคะนิ่มแต่งหน้าให้ก็อย่างนี้แหละแกนะคะอ่ะเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังต่อแล้วกันโอเคไหมต่อเราจะพูดถึงเรื่องอะไรวะเนี่ยโอเควันนี้ยิ่งคุณยังไม่มีธุรกิจเนี่ยคุณต้องฟังไลฟ์นี้เลยแล้วคุณแชร์ไปหรือยังเนี่ยคุณแบ่งปันหรือยังนาทีที่14เนี่ยคุณแชร์เพื่อนไปด้วยแชร์คนใน Facebook คุณด้วยวันนี้ครูไม่ได้พูดเรื่องกดแรงดึงดูดนะจ๊ะนานๆทีครูจะมาเปิดเผยเคล็ดลับแบบนี้เรื่องการสร้างตัวตนเรื่องการขายเรื่อง Personal Branding เรื่องการสร้างคอนเทนต์นะจ๊ะวันนี้ครู Personal Coaching ลูกศิษย์อยู่ตรงนี้นั่งเฉียงอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้ววันนี้ครูเอามาโคชชิ่งคุณด้วยไปพร้อมกันเพราะครูเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากคุณเหนื่อยมากเลยอ่ะครูพูด1ชั่วโมงให้คน1คนฟังอ่ะมันไม่คุ้มไงสอนคุณไปด้วยเลยในตัวดีไหมคะดีไหมคะดีดีไหมคะทุกคนดีดีไหมคะทุกคนดีมาก
เออนะคะตรงนี้อยู่กันหลายคนมากขอเบอร์บัญชีด้วยทำไมจะโอนเงินค่าเรียนเหรอพี่โรจน์ยังไม่รับนะคะตอนนี้เดี๋ยวรับตอนท้ายไลฟ์อะไรอย่างงี้นะคะสอนก่อนละกันสรุปคุณแชร์แล้วแหมชมกันใหญ่เลยว่าครูลุงสวยมากนะคะครูมีปอ X มัมคนนี้ก็ลูกศิษย์ที่สร้างตัวตนจากเข้าเรียนคอร์ส Personal Branding ของครูลุงตอนนี้เก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณกรุณาฟังไลฟ์นี้มันทำให้คุณรวยมันจะสร้างชีวิตให้คุณครูพูดในบริบทของว่าวันนี้คนเริ่มออกมาสร้างตัวตนคนเริ่มออกมาขายของออนไลน์คนเริ่มออกมาพูดใส่หน้ากล้องโดยเฉพาะคุณที่กำลังรู้แล้วว่าเฮ้ยกูต้องเข้ามาในออนไลน์แล้วว่ะแล้วถ้ากูไม่มีสินค้าขายวันนี้สิ่งแรกที่กูต้องขายคือกูต้องขายตัวตนของกูต้องขายไลฟ์สไตล์ของกูวันนี้ครูมาบอกคุณก่อนนะคะชีวิตคุณตัวตนของคุณรูปภาพของคุณไลฟ์สไตล์ของคุณไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าคุณไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงที่ไหนกินอะไรใช้สินค้าอะไรคุณใส่เสื้อผ้าแบบไหนใส่ชุดว่ายน้ำไปทะเลทั้งหมดที่คุณกำลังโพสต์รูปทุกโพสต์อยู่คุณไม่รู้ตัวหรอกคุณกำลังสร้างตัวตนของคุณโดยอัตโนมัติแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณรู้ว่าการสร้างตัวตนของคุณมันสามารถเอาไปสร้างเป็นมูลค่าสร้างเป็นเงินได้คุณใช้ชีวิตด้วยได้เงินด้วยดีไหมถ้าคุณรู้แบบนี้ครูพูดเลยนะทุกวันนี้โลกมันไปในทิศทางที่ว่าคุณใช้ชีวิตด้วยคุณรวยด้วยคุณมีเงินเข้าด้วยอย่างเนี้ยครูลุงแต่งหน้าเนี่ยครูลุงเป็นเจ้าของแบรนด์ลิปเช็ดเนี่ยแป้งเพชรเนี่ยลิปเพชรเนี่ยเอาถ้าครูขยันหน่อยนะครูออกมาไลฟ์แต่งหน้าทุกวันอะคนเขาเห็นเราใช้ของดีแล้วหน้าสวยแบบเนี้ยคุณเชื่อไหมซื้อตามแล้วง่ายๆเลยเพราะอะไรมันก็ทาแล้วมันก็เห็นผลแบบนี้เลยเนี่ยทาแล้วก็รู้เลยลิปสีสวยแบบนี้เลยคือวันนี้กลายเป็นว่าเราใช้ไลฟ์สไตล์แล้วครูเป็นคนแต่งตัวอยู่แล้วครูเป็นคนแต่งหน้าครูออกหน้ากล้องครูไม่ออกหน้ากล้องครูไปเที่ยวครูไปฟิตเนสขณะครูไปฟิตเนสนะคะตอนเช้าไปยิมอ่ะครูยังแต่งหน้าเบาๆเนี่ยใช้กันแดดทองคำแล้วก็ตบด้วยแป้งเพชรลิเช่ของครูเนี่ยทาปากครูไปยิมนะไปยิมก็สวยเพราะไปยิมอะไรไปยิมคุณก็ต้องถ่ายรูปคุณเห็นยังว่าตอนนี้ไลฟ์สไตล์ของพวกคุณทุกอย่างคุณมองออกยังวะคุณมองให้เป็นแบบเดียวกับครูยังคุณมองด้วยตาเดียวกับครูยังว่าทุกอย่างคุณตอนนี้คุณทำให้มันเกิดมูลค่าในตัวคุณได้เงินไหลเข้าคุณได้คุณเห็นยังคุณเห็นยังที่ครูกำลังพูดเนี่ยคุณฟังครูดีนะทิศทางของการสร้างเงินในยุคนี้และตลอดไปยิ่งถ้ายุค 5.0G มันเข้ามาแน่ทุกอย่างมันจะเร็วมากโลกมันจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้คนทุกคนคือจำคำนี้ไว้ดีนะโหกูตั้งขึ้นมาเองเลยดีกว่าว่ะแม่งคือไลฟ์สไตล์พีเนอร์คุณเคยได้ยินคำว่าอินโฟพีเนอร์องเทอร์พีเนอร์องเทอร์พีเนอร์คือแบบครูลุงเนี่ยเป็นผู้ประกอบการนะเป็นนักธุรกิจอินโฟพีเนอร์ก็แบบครูลุงเนี่ยแหละให้ข้อมูลให้ความรู้และสามารถทำเป็นธุรกิจได้อันนี้ครูแม่งเรียกบัญญัติศัพท์ใหม่เลยไลฟ์สไตล์พีเนอร์เฮ้ยมันถึงยุคนี้แล้วนะเว้ยยุคที่ไลฟ์สไตล์ของคุณแม่งสร้างเงินได้ถ้าคุณยังมองไม่เหมือนครูถ้าคุณยังไม่รู้เหมือนครูถ้าคุณยังไม่เก็ตเหมือนครูคุณแม่งพลาดหนักมากครูจะบอกให้การที่เราบอกตัวเองว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยแม่ขายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณเก็ตเหมือนที่ครูเก็ตน่ะคุณจะขายสินค้าแบบไม่ทุกข์ระทมขมขื่นเลยมันจะเป็นการขายสินค้าที่สุขสนุกมีความสุขคุณเก็ตยังมันคือไลฟ์สไตล์พีเนอร์ไลฟ์สไตล์พีเนอร์คุณได้ยินคำว่าอินโฟพีเนอร์องเทอร์พีเนอร์ไอ้คำว่าพีเนอร์เนี่ยครูตั้งเลยวันนี้แม่งเลยคุณต้องรู้ว่าตัวคุณเองคือไลฟ์สไตล์พีเนอร์ไลฟ์สไตล์คือไลฟ์สไตล์คือการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีคนแอบส่องมันมีคนแอบมองมันมีคนดูคุณเล่น Facebook อยู่แล้วคุณเล่น Instagram อยู่แล้วคุณรู้เปล่านั่นคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณกำลังสร้างมูลค่าให้กับชีวิตคุณกำลังขายผ่านตัวคุณอยู่แล้วเพียงแต่ใครจะบิดนิดเดียวให้มันเกิดเป็นเม็ดเงินเข้าบัญชีได้เก็ตที่ครูพูดไหมลูกเออเนี่ยครูแอนนี่พิมพ์แล้วไลฟ์สไตล์พีเนอร์นะคะเออไลฟ์สไตล์พีเนอร์พิมพ์ไม่ถูกนะคะครูแอนนี่อ่ะโอเคนะคะไลฟ์สไตล์พีเนอร์โอเคเข้าใจยังนะคะนับดาวบอกเก็ต101อ่ะมาฟังต่อฉันจะสอนพวกเธอต่อเข้าใจแล้วนะเก็ตนะซอตูเตียงแนงสวัสดีค่ะครูอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเป็นลูกศิษย์จากกัมพูชานี่แหละแต่พิมพ์ไทยได้กิฟซี่บอกบิดนิดเดียวบิดนิดเดียวพวกคุณเข้าใจเปล่าแล้วคนยุคนี้ถ้าใครเป็นแม่ค้าออนไลน์จ๋าๆเลยเนี่ยฟังให้ดีนะนี่ฟังด้วยเพราะลูกศิษย์ที่ลาวอลิงวันนี้อลิงไลน์มาปรึกษาครูลูกศิษย์ที่ลาวอ่ะบอกว่าเฮ้ยแม่ตอนนี้ขายของบน Facebook ส่วนตัวเนี่ยลดค่าการมองเห็นคนกดไลค์น้อยมากครูบอกเลยค่ะปีนี้เอาดีกว่าวันนี้เป็นต้นไปถึงปีหน้า Facebook เนี่ยเขาก็คือจับค่าแล้ว
ถ้าคุณโพสต์ขายของเนี่ยคุณถือสินค้าคุณพูดถึงสินค้าคุณขายสินค้าและยิ่ง Facebook คุณมีการพูดถึงสินค้าตัวนั้นบ่อยๆฟังครูนะเว้ยนี่เป็นประโยชน์ที่แพงแล้วนะนี่มูลค่าแพงแล้วนะยิ่งถ้าคุณมีการสมมติว่าเนี่ยแป้งเพดิเชตเนี่ยครูโพสต์แป้งเพดิเชต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 เจ็ดๆๆๆบ่อยๆอย่างเงี้ยลิปเพดิเชตลิปเพดิเชตลิปเพดิเชตเนี่ยมาร์กหน้าทองคำลิเชตครูโพสต์บ่อยๆเนี่ย Facebook เขาจับได้แล้วนี่คุณไม่ได้เล่น Facebook แล้วแต่คุณกำลังขายของผ่าน Facebook แล้ว Facebook เป็น AI คุณเข้าใจคำว่า AI ป่ะหุ่นยนต์มันทำหน้าที่แทนคนแล้วมันจับคำจับ wording จับคำพูดคุณเข้าใจยังคุณเข้าใจยังเขารู้แล้วไลฟ์สดไม่เห็นคอมเมนต์เลยตอนนี้ PJ Joyly บอกเขากำลังปรับอัลกอริทึมยิ่งใหญ่เลยล่ะลูกยิ่งใหญ่ต้อนรับปี2020เลยล่ะลูกซึ่งมันดีนะมันมีทั้ง Facebook Watch มาแล้วมันมีทั้งโอ้โหมันมีอัปเดตเยอะมากลูกรอเถอะปี2020แต่ตอนนี้แม่บอกเลยอย่างแม่เนี่ยทำเพจแม่เป็นคนดูสถิติหลังบ้านเพจอยู่แล้วแม่เป็นคนชอบไอ้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วเวลาคนที่ทำเพจแบบเนี้ย Facebook เขามีอะไรปรับใหม่เขาจะส่งมาให้เรารู้เองเพียงแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษใครจะเข้าไปอ่านคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านภาษาอังกฤษเข้าใจยังแม่ชอบอ่านแม่เข้าไปดูอ๋อตอนนี้ Facebook มีการปรับอัลกอริทึมแล้วเขาบอกเราด้วยว่าเขาปรับอะไรแล้วมันจะเอื้อประโยชน์ให้กับเพจเรายังไงแต่สำหรับ Facebook ส่วนตัวคุณเข้าใจยังใช่เลยแม่ระบบ AI ทำงานรวดเร็วมาก Facebook มีการปรับค่าระบบค่ะแม่คะต้องปรับตัวนะคะแอนบอกว่าโอ๊ยแพงมากต้องแชร์เลยลูกแชร์เลยนะคะอ้อมบอกสนุกแน่เอาแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วแชร์กันไป777ครั้งเองหูลูกแม่สอนแพงนะที่รักแชร์อีกโอ้โหอ่ะเล่าต่อนี่แค่เริ่มต้นก็แพงนะสุพินบอกโอ๊ยแพงอ่ะเนี่ยลูกสร้อยจากสปลาวบอกว่าคอนเฟิร์มหนักมาก AI เขาจับหน้าเพจหน้า Facebook ส่วนตัวลูกแล้ววันนี้ถ้าลูกจะเล่น Facebook ส่วนตัวมันต้องเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยและแม่บอกเลยถ้าลูกจะขายยังไงให้ได้กำไร 500,000 วันนี้เราพูดกันขายของออนไลน์แล้วพูดกำไรหลักแสนดีกว่าว่ะเราอย่ามา5บาท10บาทกันนะคือหมายถึงว่าขายยังไงให้ได้กำไรเดือนนึง 30,000 กำไร 50,000 กำไร 100,000โอเคแม้วันนี้ครูจะพูดเรื่องนี้ครูบอกลูกๆสปป.ลาวไปเมื่อกี้พูดกับอลิงไปว่าอลิงเปิดเพจเท่านี้คิดว่าจะทำมาหากินใน Facebook แบบว่าเอาจริงเอาจังจะขายของเปิดเพจเนี่ยเมื่อกี้ครูเพิ่งบอกอลิงไปค่าการมองเห็นน่ะคือตอนนี้ต้องเปิดเพจแล้วเปิดเพจมาโพสต์แม่งแต่ขายของขายของขายของยิงแอดยิงแอดยิงแอดคนเขาไม่เข้าเพจนะเว้ยวันนี้คุณแม่งต้องเอาสิ่งที่เป็นเนี่ยเอามาใช้ได้แหละวิชาสร้างตัวตน personal branding วิชาการพูดหรือการสื่อสารสวยแต่อ้าปากพูดแล้วเลื่อยเปื่อยมากเลยกูจับต้องอะไรมึงไม่ได้เลยมึงกำลังสอนอะไรอยู่มึงกำลังสื่อสารอะไรอยู่มึงกำลังขายสินค้าอะไรอยู่ไปเลื่อยเปื่อยสวยจริงเพลินจริงแต่ปิดการขายไม่ได้มาสวยหน้ากล้องไปวันนึงไม่ใช่วันนี้เรากำลังพูดครูกำลังสอนให้คุณไปสร้างเงินได้คุณต้องรู้ด้วย1แพ็กเกจจิ้งรูปลักษณ์ภายนอกคุณต้องสวยเตะตาในแบบสไตล์ของคุณหรือคุณต้องแปลกหรือคุณต้องมันหรือคุณต้องฮาหรือคุณต้องสนุกเอาง่ายๆคุณแม่งต้องมีคาแรคเตอร์คุณต้องมีคาแรคเตอร์คุณต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์ personal branding คุณได้ยินมาจนฉ่ำปอดชุ่มปอดแล้ว personal branding แต่ถึงวันไหนที่คุณทำคุณจะรู้ว่าเฮ้ยแม่งกูทำแล้วกูแม่งทำไมคนยังไม่ดูกูเยอะวะทำไมคนไม่หยุดนิ้วโป้งที่กูวะทำไมกูยัง5คน10คน15คนเฮ้ยถ้าเกิดเริ่มต้นไลฟ์เนี่ยคนดู5คน10คนเนี่ยแม่งสุดยอดแล้วแต่ถ้าทำมาปีนึงถ้าปีนึงคนยังดู5คน10คนอยู่เนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเรายังแบบว่าขาดศิลปะในการสื่อสารหรือเปล่าวะเฮ้ยจริงไม่จริงคือเท่านี้คุณเพิ่งไลฟ์นะคะแล้วมีคนดูคุณ5คน10คนเนี่ยคุณสุดยอดแล้วนะเว้ยคุณดังแล้วนะเว้ยคุณแบบว่าคุณแม่งแบบว่าเค้าเรียกอะไรอ่ะถือว่าคุณน่าสนใจระดับหนึ่งเลยนะเว้ย5คน10คนดูคุณเนี่ยเอาครูพูดแบบนี้เลยครูไม่ได้หลอกคุณให้กำลังใจคุณนะเว้ยนี่คือเรื่องจริงค่ะถ้าเกิดคุณเพิ่งไลฟ์แล้วคนดู5คน10คน15คน20คนเฮ้ยคุณแม่งต้องมีความน่าสนใจระดับหนึ่งนะเว้ยไม่งั้นคนมันไม่เสียเวลามาดูคุณหรอกจริงไม่จริงจริงแต่ถ้าคุณไลฟ์มา6เดือนแล้วปีนึงแล้วยัง10คน15คน5คนอยู่แล้วคุณแม่งไม่ฉุกคิดด้วยนะอันนี้คุณบ้าละคุณเสียสติละคุณจะทำเงินหรือทำไงดีอ่ะเอาสัญญาณกลับมาแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมสัญญาณแกว่งอันนี้ต้องสัญญาณชัดยังลูกมาแล้วใช่ไหมสัญญาณชัดแล้วคุณเข้าใจครูยัง
ไก่จังบอกเย่5คน10คนครั้งแรกเราเด็ดแล้วถูกต้องลูกไก่จังครูเฟชชี่บอกจริงแม่ครูมิปอบอกไลน์นี้พีคและแพงมากส่วนใหญ่แม่ไม่ค่อยได้มาสอนอะไรแบบนี้ใช่มั้ยแม่สอนกดแรงดูดแต่ลูกรู้มั้ย1ในตองอูเรื่องการสร้าง personal branding เรื่องการสร้างตัวตน1ในตองอูเรื่องการไลฟ์1ในตองอูเรื่องการขาย1ในตองอูเรื่องการทำคอนเทนต์กูเนี่ยแหละ คือครูทำมา5ปีแล้วนะลูกคิดว่าครูทำมา5ปีลูกคิดว่ามันประสบการณ์อ่ะคืออาชีพเนี่ยนะแม่งยิ่งทำเยอะยิ่งเก่าอะคือมันถูกฝึกให้แบบคิดคอนเทนต์มันถูกฝึกแบบให้ทำคลิปมันถูกฝึกให้แบบสอนคนมันถูกฝึกเรื่องการพูดอะคือครูบอกเลยเท่านี้คุณอยากจะไปเรียนที่ไหนเรื่องการสร้างตัวตนการสร้างเพอร์ซอนแบรนดิ้งการสร้างคอนเทนต์ครูลุงเนี่ยโคตรแบบกล้าพูดได้เลยแล้วครูสร้างลูกศิษย์มาเนี่ยทุกวันนี้ที่ดังๆกันเนี่ย5ปีที่แล้ว3ปีแล้วครูสร้างกันมาโหเพจลูกศิษย์ดังๆตอนนี้นะคะทำเพจกันทุกคนแบบเติบโตสำเร็จหมดเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สอนฟรีตั้งใจเรียนนะเว้ยเดี๋ยวเก็บเงินขึ้นมาจะยุ่ง ตั้งใจฟังหน่อยอ่ะเคลียร์นะคะคุณต้องสร้างตัวตน personal branding อย่างที่2คือวันนี้อย่าพูดเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้ยแจ้วเลื่อยเปื่อยวันนี้ครูกำลังสอน personal coaching ลูกศิษย์อยู่ครูดูเขาอยู่ทุกวันน่ะเขาไลฟ์อ่ะลูกไลฟ์หน้ากล้องตอนนี้มีคนดูอยู่กี่คนคะทุกวันเนี่ยไม่เกิน10คนเป็นแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะไลฟ์มาปีหนึ่งแล้วคนยังดู10คนอยู่ใช่ไหมประมาณนี้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะทีนี้ครูจะบอกเว้ยมันมีอยู่2กรณีตอนนี้ถ้าคุณไลฟ์มาเป็นปีแล้วอ่ะคนดูคุณยังน้อยอยู่คือหมายถึงว่า10คนอยู่ฟังครูให้ชัดนะอย่าสับสนในตัวเองนะฉันน่ะชัดเจนบางทีลูกศิษย์ฉันน่ะสับสนในตัวเองฟังครูให้ชัดถ้าคุณเพิ่งเริ่มทำคนดูคุณ5คน10คนคุณต้อง appreciate สุดๆไม่งั้นคุณจะไปต่อไม่ได้ถ้าคุณยังแบบว่าบ่นด่าตัวเองประนามตัวเองคนดูกูน้อยฉันนี่แหละจะเอาไม้เรียวหวดพวกเธอทำดีไม่รู้จักว่าดีแล้วฉันจะหวดพวกเธอต้องรู้ก่อนว่าถ้าไลฟ์แรกๆ5คน10คนยอดเยี่ยมจบนะอย่ามาสับสนในตัวเองนะครูเนี่ยไม่เคยสับสนในตัวเองมีแต่ลูกศิษย์ครูที่ฟังครูแล้วสับสนในตัวเองชัดเจนไหมชัดเจนพิมพ์ชัดเจน101แม่สอนเพลงปิดไลฟ์ดีกว่าไหมแม่สอนแพงปิดไลฟ์ดีกว่าไหมเอาหมายถึงว่าให้แม่เปิดเป็นคอร์สเถอะอย่ามาสอนฟรีมันแพงใช่ไหมฉันสอนทุกครั้งอะแพงทุกครั้งพวกเธอแชร์ด้วยกรุณาแชร์เห็นไหมครูหนึ่งสุรภาก็บอกแชร์อีกแม่สอนเพลงแพงมากนะคะพอถือไมค์คอนดักเตอร์ก็พูดว่าเพลงไปเลยนะคะทีเดียวอย่างที่สองจบอันที่2ก่อนจบอันที่1ไปแล้วนะจบกรณี1ไปแล้วกรณีที่2คือถ้าไลฟ์มา6เดือนถ้าไลฟ์มาปีนึงยังมีคนดูเท่าเดิมอยู่ถ้านี่คุณไม่คิดพัฒนาตัวเองคุณแม่งแปลกแล้วอันนี้คุณเข้าใจครูป่ะถ้าคุณทำแบบเดิมมา6เดือนปีนึงแต่จำนวนคนดูยังไม่เพิ่มอันนี้คุณต้องคิดตัวเองแล้วนะเว้ยว่ากูต้องทำอะไรเพิ่มเปล่าคือถ้าคุณจะทำธุรกิจเข้าใจก่อนวันนี้ครูสอนคุณทำเงินครูสอนคุณรวยครูสอนคุณทำธุรกิจใครเพิ่งเข้ามาตอนต้นไลฟ์ครูพูดเรื่องไลฟ์สไตล์พีเนอร์นะเว้ยไลฟ์สไตล์พีเนอร์ตอนนี้พวกคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าไลฟ์สไตล์พวกคุณน่ะสร้างเงินได้คุณยังไม่รู้อะไรที่ครูรู้อีกเยอะมากว่ะจะค่อยๆสอนคุณนะอย่างที่สองคุณต้องคิดเลยเฮ้ยกูไลฟ์มาปีนึงแล้วคนยังดู5คน10คนกูยังขายดีขนาดนี้กูยังประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วถ้ากูทำได้มากกว่านี้กูจะสำเร็จขนาดไหนวะกูจะรวยขนาดไหนวะมันจะเร็วขนาดไหนวะกูจะเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจกูได้ขนาดไหนวะเอ๊ะแต่ทำไมคนยังดูน้อยอยู่1คุณไลฟ์ที่ไหนถ้าคุณไลฟ์ที่ Facebook ส่วนตัวอย่างเดียวกูจะบอกคุณให้ว่า Facebook ลุกคุณหนักแล้วค่ะปีหน้า Facebook มีการเปลี่ยนอัลกอริทึมหนักมากเมื่อกี้ครูพูดแล้วนะว่า AI ทำงานนะ Facebook ใช้ AI ใช้ระบบอัจฉริยะใช้ระบบหุ่นยนต์อ่ะพูดง่ายหุ่นยนต์มันทำงานอ่ะมันจับคำพูดวอร์ดดิ้งอ่ะยิ่งถ้าคุณโพสขายสินค้านะอย่างเนี้ยแป้งเพชรคุณโพสแป้งเพชร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 ทุกวันแต่งหน้าทุกวันแล้วคุณก็พูดถึงแป้งเพชรแป้งเพชรทุกวัน Facebook รู้ละอันน่ามึงไม่ได้เล่น Facebook ละมึงขายของทาง Facebookลูกศิษย์ครูคนหนึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์อุปดีท็อกอ่ะครูไนตี้อ่ะครูไนตี้บาร์บี้พันล้านอ่ะเป็นปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ครูไนตี้จะเข้ามาอยู่บ้านครูนะคะปีหน้าครูไนตี้จะเข้ามาอยู่บ้านครูเพื่อที่จะให้ครูสร้างเขาขึ้นมาเลยให้เขาแม่งสำเร็จเปรี้ยงและดังเพราะตอนนี้เขาแบบเฮ้ยแม่หนูจะไปยังไงวะงงไปหมดแล้ว คุณคอยจับตาดูครูไนตี้เจ้าของแบรนด์อุปดีท็อกนี่ปีหน้าเขา
ลากกระเป๋าเสื้อผ้าเข้ามาบ้าน AF เลยนะบ้านครูเนี่ยปีหน้าครูเปิดเป็นอะคาเดมี่สอนเลยเว้ยจริงไม่งั้นแม่งทำไปแล้วเหนื่อยเปล่าครูรู้เปล่าลูกศิษย์ครูเจ้าของแบรนด์เป็นถึงเจ้าของแบรนด์ไลฟ์ทีคนดู10คน20คนเต็มที่30คนแล้ว Facebook ส่วนตัวคนกดไลค์น้อยมากครูบอกว่าเฮ้ยต้องบ้าแล้วล่ะถ้ายังทำต่อไปเก็ทป่ะคุณต้องคิดนะเว้ยถ้าคุณทำไปคนมากดไลค์น้อยไม่ใช่เขาไม่ชอบคุณนะคุณต้องคิดนะเว้ยเขาอาจจะมองไม่เห็นคุณชัดเจนเปล่าบางทีไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณเขาจึงไม่มากดไลค์นะเขามองไม่เห็นคุณหรือเปล่าลูกศิษย์บางคนครูกดติดดาวไว้ยังมองไม่เห็นเขาเลยลูกศิษย์บางคนครูกดติดดาว C first ครูยังมองไม่เห็นโพสต์เขาเลยเฮ้ยต้องคิดแล้วนะว่าเฮ้ยตอนนี้ Facebook ปรับอัลกอริทึมใหญ่แล้วเว้ยคุณเก็ทที่ครูพูดไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้คุณต้องหาทางออกทางออกคืออะไรไปทำงานที่เพจไปไลฟ์ที่เพจคุณต้องเอาตัวคุณขึ้นสู่ตลาดแล้วเปิดตลาดแล้วไปไลฟ์ที่เพจเข้าใจไหมเนี่ยเออไม่ใช่เขาไม่ชอบคุณเขามองเห็นคุณหรือเปล่าอยากเข้าบ้านแม่ลุงเออนะคะเอาเว้ยโหวันนี้ครูสอนนี่ครูว่าครูจะสร้างมูลค่าธุรกิจให้กับประเทศนี้แม่งอีกเยอะเลยนะเว้ยครูรู้อะไรเยอะมากนะคะซึ่งครูคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับลูกศิษย์ครูที่ค้าขายออนไลน์หรือใครยังไม่ค้าขายออนไลน์หรือใครยังไม่เริ่มต้นเนี่ยเฮ้ยมันมาเอาทางลัดไปเลยอ่ะอย่างที่2เค้ามองไม่เห็นคือเฮ้ยถ้าคุณยังทําไป5คน10คน1คุณต้องคิดเค้ามองไม่เห็นคุณหรือเปล่าเออคุณแก้ตัวแก้ไขยังไงแก้ตัวยังไงไปเปิดเพจทำเพจซะสปป.ลาวฟังแม่ให้ดีเพราะถ้าคุณยังอาศัยเป็นเหลือบไหลขายของอยู่ใน Facebook ส่วนตัว Facebook คือธุรกิจไม่ใช่องค์กรการกุศลเขาไม่ได้คุณมาหาเงินบนแพลตฟอร์มเขาฟรีๆ Facebook คือธุรกิจเพราะฉะนั้นคุณต้องทำที่เพจถ้าคุณคิดว่าคุณจะทำธุรกิจถ้าคุณไม่ได้หวังเงิน5บาท10บาทถ้าคุณไม่ได้หวังเงินหลักพันแต่มีอีกกรณีนึงถ้าคุณยังใช้ Facebook ส่วนตัวอยู่คุณต้องอาศัยพลังทีมหรือคุณต้องอาศัยการดันโพสต์หมายความว่าไงเท่านี้คุณไลฟ์ที่ Facebook ส่วนตัวของคุณต้องมีการดันคอมเมนต์คุณต้องมีคนเอนเกจคุณต้องให้ทีมงานมาคอมเมนต์คุณเนี่ยครูก็บอกวิธีแก้อีกหรือณช่วงเวลาฟังให้ดีนะเว้ยช่วงต้นของการไลฟ์สดช่วงต้นของการเปิดกล้องไลฟ์คุณเห็นเปล่า Facebook มันเขียนว่าทำให้เพื่อนคุณรู้สิว่าคุณกำลังดูไลฟ์เพื่อนคุณอยู่ทำให้เพื่อนคุณพึงพอใจบอกเพื่อนคุณว่าคุณกำลังอยู่ตรงนี้บอกเพื่อนคุณว่าคุณชอบเขาด้วยการกดไลค์หรือคอมเมนต์ Facebook มันฟอร์สให้คุณแอคชั่นอะไรบางอย่างมีการอินเตอร์แอคชั่นกับไลฟ์ที่คุณดูอยู่คุณเคยเจอเปล่าอยากให้ลูกสาวได้มาเรียนกับครูลุงมากยินดีต้อนรับลูกศิษย์ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวครูเปิดเป็นอะคาเดมี่สอนทำมาหากินสอนตั้งแต่1ล้านแรก10ล้านแรกแล้วก็สอนทำร้อยล้านเลยเอาไหมล่ะเอาไหมปีหน้าเป็นอาจจะเป็นปีที่ครูแม่งต้องสอนวิธีทำมาหากินให้ลูกศิษย์แล้วว่ะคือกดแรงดูดก็สอนด้วยนะเว้ยถ้าลูกกดแรงดูดด้วยแล้วเอามาทำมาหากินด้วยแล้วสร้างตัวตนด้วยรวยยับรวยยับเอาเตารีดมาสิเอาเตารีดมารีดสิรวยยับเข้าใจคำว่ารวยยับไหมครูการันตีจากสิ่งที่ครูทำครูสร้างลูกศิษย์คุณเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือรวยยับแน่นอนใครมาเรียนกับครูเนี่ยอ่ะบอกเพื่อนคุณสิว่าคุณอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ไหมอยากเข้าบ้านแม่ลุงเลยค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านแม่ลุงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงคุณเก็ตแล้วใช่เปล่าเดี๋ยวเปิดคอร์สแม่งเลยคันมืออยากสร้างคนอยู่แล้วว่าอยากสร้างคนคันมือครูไนตี้เนี่ยหอบเงินมาเลยบอกแม่จะคิดค่าเรียนเท่าไหร่ปีหน้าเขาจะมาฝังชิปฝังตัวอยู่บ้านครูก็จะมาใช้ชีวิตอยู่กับครูเลยนะคะคุณฟังให้ดีขอบคุณครูมากเลยมีปัญหาแบบนี้จริงๆค่ะเออจิตรดาฟังครูลูกนี่วิชาชีวิตนะเว้ยมหาลัยสอนคุณไม่ทันคนที่ทำมาหากินอยู่ครูคือคนที่อาศัยอยู่ในโลกออนไลน์มา5ปีทำมาหากินสร้างธุรกิจสร้างตัวและสอนลูกศิษย์ทำมาหากินสอนธุรกิจสอนลูกศิษย์สร้างเนื้อสร้างตัวนะเว้ยอันนี้เอาความจริงมาสอนคุณนะเว้ยย่นย่อยคุณเลยนะเว้ยถ้าคุณไม่เปิดเพจคุณต้องหาคนมาช่วยดันคอมเมนต์ดันกระทู้และในช่วงที่คุณเปิดไลฟ์แรกๆ 5-10 นาทีแรกถ้ามีการแชร์ที่เยอะคุณจะได้ไปต่อค่ะคุณจะได้ไปต่อค่ะในรอบไฟนอลโอเคเปล่าแต่ถ้าคุณไลฟ์ไปคนที่เข้ามาฟังคุณเขาไม่กดแชร์ Facebook จะรับรู้ได้เลยว่าคอนเทนต์นี้ไม่ได้ให้ประโยชน์คอนเทนต์นี้ไม่ได้เป็นสื่อที่ทำให้คอมมูนิตี้หรือสื่อนี้ทำให้แพลตฟอร์มหรือสื่อนี้ทำให้สังคมของ Facebook เติบโตหรือเกิดประโยชน์คนไม่ชอบ
อัตโนมัติ AI อ่ะหุ่นยนต์แล้วมันถูกโปรแกรมมาแบบนี้ไม่มีคนไลค์ไม่มีคนแชร์ไม่มีคนปฏิสัมพันธ์ด้วยแปลว่านี่เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เพิ่มลิชหรือไม่เพิ่มหรือไม่ส่งการมองเห็นไปยัง Facebook account อื่นเรียนเลยค่ะคุ้มค่าฟรีบวกกำไรทุกคอร์สเลยนะคะครูอ้อมบอกจริงคุณเข้าใจยังถ้าวันนี้คุณไม่ไปทำเพจไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดหนูยังไม่ทำเพจค่ะมีข้ออ้างต่างๆนะหนูจะขายที่ Facebook ส่วนตัวค่ะคุณไปดูนะเว้ยใครที่ขายใน Facebook ส่วนตัวแล้วตอนนี้เขาขายดีเพราะว่าอะไรเขาเรียกแชร์เป็นเขาเรียก engagement เป็นคนเข้ามาสนุกสนานกับเขาคนเข้ามา engagement กับเขาคนเข้ามามีส่วนร่วมกดไลค์กดหัวใจAI ของ Facebook มันนับเป็นการมีส่วนร่วมกับโพสต์นั้นหมดเลยนะเว้ยเขาถึงเปิดลิชหรือส่งต่อลิชให้คนมองเห็นฟังนะเว้ยจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงนะคะใครพลาดไลน์นี้ถือว่าพลาดไลน์ระดับประเทศมันสุดยอดมากเห็นไหมคุณนิรุตยังบอกเลยคุณนิรุตยังบอกเลยใครพลาดไลฟ์นี้ถือว่าพลาดไลฟ์ระดับประเทศเนี่ยคุณนิรุตบอกเราทุกคนว่าอย่างนี้เลยอ่ะจริงเพราะแม่คือคนระดับประเทศอ่ะระดับโลกด้วยแล้วแม่มาสอนแบบนี้สอนธุรกิจที่แม่สร้างเป็นเม็ดเงินมูลค่าแบบไม่รู้เท่าไหร่แล้วว่าลูกเอามาสอนลูกเป็นทางลัดน่ะเรื่องเรียนคอร์สไหนดีหน่อยบอกมันขึ้นอยู่ว่าหน่อยอยากได้อะไรอ่ะเดี๋ยวมาให้ครูสอนก่อนเดี๋ยวครูจะบอกเรื่องคอร์สเรียนอ่ะอย่างถัดไปฟังครูนะคุณต้องมีคนมาช่วยดันโพสต์คุณต้องแชร์แต่ถ้าคุณเปิดเพจฟังให้ดีนะแต่ถ้าคุณเปิดเพจอัตโนมัติ Facebook จะรู้เลยว่าคุณกำลังรันบิสเนสคุณกำลังเริ่มต้นบิสเนสกับทาง Facebook แล้วยินดีต้อนรับสู่โลกธุรกิจ Facebook Facebook จะให้การสนับสนุนคุณในการที่คุณเป็นทำธุรกิจกับ Facebook Facebook ได้ถือว่าคุณคือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับ Facebook ทันทีที่คุณเปิดเพจแพงไหมคุณเก็ทเรื่องนี้ยังWelcome ค่ะ Facebook Welcome คุณสู่แพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์คุณรู้เปล่า Facebook ปีหน้ายังมีอะไรใหม่อีกเยอะคุณรู้เรื่อง Facebook จะสร้างโลกเสมือนจริงแล้วใช่ไหมคุณรู้เรื่องแว่นตา AR ที่ Mark Zuckerberg เขากำลังลงทุนกำลังคิดค้นที่จะสร้างแบบบ้านจำลองเมืองจำลองโลกจำลองใช่ไหมคุณรู้ใช่ไหมว่าแพลตฟอร์ม Facebook นี่มันคือโลกอนาคตคุณรู้แล้วใช่ไหมรู้สุดเลยรู้อยู่แล้วคุณต้องรู้ได้แล้วไม่รู้นี่คุณแย่แล้วรถสุคนบอกได้คีย์แพงตลอดเลยนะคะว้าวแพงมากค่ะแม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะถัดมาไปไลฟ์ที่เพจซะคุณกำลังเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกับ Facebook แล้วแต่เพจมีเป็นแสนเพจในประเทศไทยถ้ารวมทั่วโลกมีเป็นล้านเพจเว้ยเพจในประเทศไทยมีเป็นแสนเพจเว้ยรวมทั่วโลกด้วยตอนนี้เพราะประชากรใน Facebook เป็นพันล้านถูกไหมถ้ารวมทั่วโลกด้วยเพจแม่งมีเป็นล้านเพจอีหลอบเดียวกันค่ะถ้าคุณต้องการได้รับความนิยมในเพจคุณมีตัวตนเปล่าทำไมเขาต้องหยุดดูคุณทำไมคนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคุณคุณมีตัวตนเปล่าคุณสร้างตัวตนเปล่า Personal Branding ของคุณคือใคร Character ของคุณคืออะไรแล้วคุณเป็นใครครูลูกรู้ป่ะครูปลดล็อกโค้ดว่ากับครูซ่าไปเมื่อเร็วๆเนี้ยเร็วๆนี้ที่ออฟฟิศแม่ตอนนั้นอะที่เข้ามาตอนรอบน่าจะ3เดือนที่แล้วอะหรือ2เดือนที่แล้วอะตอนนั้นอะรอบสเตลล่าป่ะรอบสร้างตัวตนสเตลล่ารอบเก็บตัวแคมป์สเตลล่าเออใช่โค้ดว่ารู้จักโค้ดว่าป่ะกำลังดังตอนนี้กำลังดังเป็นลูกศิษย์ที่กำลังดังเก่งๆคนนี้นิสัยดีด้วยจิตใจดีกตัญญูรู้คุณมากไอ้คนนี้หน้าปั้นมากเป็นคนแบบหัวใจมันแบบจริงใจอ่ะโค้ดว่าอีกคนหนึ่งโค้ดว่าเว้ยสวยเว้ยแต่เวลาอยู่หน้ากล้องเว้ยนะครูจะปลดล็อกให้ฟังโหนี่ครูสอนยาวไปเลยนะเนี่ยสอนยาวไปเลยโค้ดว่าแม่งชอบทำผมทรงเนี้ยแล้วก็แบบม้วนอะไรมาติดตรงหัวอันนึงอ่ะไม่สระผมไงบางทีสระไม่ทันหรืออะไรก็ว่าไปคือครูบอกเฮ้ยว่าไม่ได้ว่ะถ้าอยู่หน้ากล้องแล้วเป็นคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์อ่ะว่าจะเป็นคนดังจะเป็นครูที่มีคนติดตามอ่ะ Personal Branding ต้องชัดนะเว้ยว่าแล้วแม่สั่งให้ว่ามึงต้องสวยลูกอย่างเดียวเท่านั้นลูกใครจะหยุดดูไม่มีล้านช่องแล้วตอนนี้ดาราตอนนี้ก็อยู่ในโลก Facebook แล้วไม่ได้อยู่ในทีวีแล้วไม่อยู่ใน Facebook กันหมดแล้วอยู่ใน Instagram ถูกไหมอยู่ใน YouTube ถูกไหมลูกอ้าวแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่หนูจะไม่สวยอ่ะ
ลูกรู้เปล่าเมื่อไหร่ที่ลูกสวยหน้ากล้องคนแม่งตีความว่าลูกคือมืออาชีพฟังนะเว้ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้แพงนะเว้ยอันนี้เอาสิ่งที่แม่งวิชาสร้างเงินล้านบนโลกออนไลน์เลยนะเว้ยแค่พูดเกินแม่งก็แพงแล้วอะทำมา7เดือนคนยังติดตามอยู่ในหลักร้อยค่ะทำไงคะโอ๊ยทำมา7เดือนคนตามหลักร้อยพิมพ์ประภาแสดงว่าคือหนูแค่ไม่รู้เคล็ดลับเว้ยถ้าหนูรู้เคล็ดลับอ่ะหนูนี่ถ้าหนูทำมา7เดือนครูว่าหนูแม่งก็ต้องเก่งอะครูบอกนะเว้ยครูนับถือคนที่ลงมือทำมานานคือคนแบบนี้คนประเภทนี้นะครูเอามาแบบสลักสลานะครูเอามาเจรไนครูมาดิดนิ้วนิดนึงนะเขาแม่งเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้แล้วแต่คนที่ยังไม่เคยลงมือทำเลยเนี่ยเราอาจจะต้องแบบว่าทุ่มเทเวลาในการปลดล็อกในการสอนเขาในการใส่ความรู้เขาแต่คนที่ทำมา7เดือนแล้วบอกว่าคนติดตามหลักร้อยอยู่กระจอกมากครูสามารถดีดนิ้วบอกคุณแล้วคนตามคุณขึ้นหลักพันหลักหมื่นได้เลยกระจอกอันนั้นอะแต่คุณสุดยอดตรงที่ว่าคุณแม่งทำมาอีก7เดือนนี่แหละแม่งโคตรเจ๋งมันโคตรเจ๋งตรงอีคุณทำมา7เดือนนี่แหละแค่คุณไม่รู้เคล็ดลับเว้ยแล้ววันนี้ครูกำลังบอกเคล็ดลับอยู่ฟังคุณมีคาแรคเตอร์ยังคุณจำไว้นะคุณปรากฏตัวแบบไหนคนแม่งจดจำคุณครูบอกครูซ่านะเว้ยครูแม่งสอนครูซ่าละเอียดแม่งขนาดว่าซ่าแบ็คกราวด์ซ่าแม่งดูไม่แพงอะเวลาครูปั้นคนหรือสร้างคนขึ้นมาครูละเอียดในการสร้างนะเว้ยครูบอกเฮ้ยถ้าจะแบบมีมูลค่ากว่านี้คนมันวัดด้วยสายตาคนมันตัดสินคนด้วยสิ่งที่มันมองเห็นน่ะเขายังไม่มีเวลาทำความรู้จักคุณนะคะว่าคุณจิตใจดีกตัญญูเขายังไม่รู้ผลลัพธ์ในชีวิตคุณแล้วเวลาคุณมาไลฟ์บอกผลลัพธ์คุณก็ไม่ได้เอาเงินในบัญชีมาโชว์เขาคุณก็ไม่ได้แบบว่าเอารถเบนซ์มาจอดในไลฟ์คุณโอเคป่ะยกเว้นคุณจะไปยืนไลฟ์หน้ารถเบนซ์คุณแล้วบอกเฮ้ยเนี่ยกูสำเร็จจริงมึงเห็นรถเบนซ์กูไหมเนี่ยซึ่งไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกเพราะฉะนั้นคนมันจะตัดสินคุณเนี่ยเขาตัดสินด้วยอะไรสิ่งที่มันเห็นภายนอกรูปลักษณ์ที่มันปรากฏวันนี้คุณต้องมีบ้านคฤหาสน์สีไล่แบบคูลุ้งก่อนเปล่าคุณถึงดูแพงไม่นะเว้ยคุณสามารถแม่งเนรมิตบ้านคุณฉากหลังที่คุณไลฟ์บ่อยๆให้ดูแพงได้ครูสอนขนาดนี้เลยนะเว้ยครูบอกซ่ามึงต้องทำฉากหลังให้แพงลูกครูบอกแม้กระทั่งต้องไปซื้อเก้าอี้มาเปลี่ยนผ้าม่านครูสอนอย่างนี้เลยนะเว้ยคุณเก็ตยังถูกแอนเขาตัดสินเราที่เขามองเห็นใช่ค่ะแม่สอนเนื้องานละเอียดมากเวลาครูจะปั้นคนครูสอนละเอียดนะเว้ยสวยแล้วต้องพรีเซนต์เก่งขั้นเทพด้วยใช่ไหมครับครูเบนซ์มันจะเป็นอย่างนี้นะลูกมันจะเป็นค่อยๆทีละสเต็ปคุณเบนซ์ไม่ต้องตกใจว่าต้องพรีเซนต์ขั้นเทพไหมมันเป็นสเต็ปคนเนี้ยนะอยู่ในคนไทย70ล้านคนน่ะน่าจะเล่น Facebook ประมาณ50ล้านคนแล้วอ่ะมันเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะคนดูเรามีหลายเลเวลมีหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าต้องพรีเซนต์เก่งขั้นเทพไหมไม่ครูมีลูกศิษย์ครูเป็นครูเว้ยเป็นครูเนี่ยชื่อครูซูซี่อาชีพเป็นครูเลยเป็นครูสอนนักเรียนโรงเรียนเลยเขาอาชีพเป็นครูไม่ได้เป็นนักข่าวไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นพิธีกรอะไรเลยพูดไม่ได้พูดเก่งอะไม่ได้พรีเซนต์เก่งขั้นเทพครูรู้เปล่ายอดขายเขาอะเดือนนึงก็หลักล้านแล้วอะใช่ป่ะจริงเอาตัดคำว่าพรีเซนต์เก่งขั้นเทพออกไปก่อนคือเราทุกคนแม่งมีลูกค้าของเรามีคนของเราคนบางทีแม่งพูดเก่งมากไปคนเขาก็กลัวนะเว้ยกลัวว่าเฮ้ยมึงจะขายอะไรกูเนี่ยกูจะคุยกับมึงรู้เรื่องไหมตัดเรื่องนี้ออกไปก่อนเอาคำว่าความเก่งออกไปก่อนครูใช้คำว่าความเก่าแล้วกันลูกคือเหมือนกับว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นครูแม่งไม่อยากใช้คำว่าเก่งขั้นเทพเว้ยเดี๋ยวพอพูดว่าเก่งขั้นเทพคนเริ่มต้นทำตายห่าเลยคนเริ่มต้นทำหมดกำลังใจเลยจริงไหมวันนี้ครูลุงแม่งก็ไม่ได้เก่งขั้นเทพนะลูกมันต้องมีวันที่เป็นแบบก้าวแรกใช่ไหมลูกมันต้องมีไลฟ์แรกถูกไหมมันต้องมีโพสต์แรกเพจที่ครูทำมาครูก็ต้องมีไลฟ์แรกถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นวันนี้เอาคำว่าเก่งขั้นเทพออกไปก่อนมันคือทักษะที่ฝึกได้มันคือประสบการณ์มันคือ experience ที่เราสะสมจนเราเก๋ากลมกล่อมมันกลายเป็นของแบบโอ้โหมันยิ่งวงการนี้ยิ่งทำยิ่งเก๋ายิ่งทำยิ่งเก่งลูกโอเคป่ะเพราะฉันตัดไปก่อนเลยไม่เก่งลูกก็เริ่มต้นได้แต่เนี่ยต้องมีเมนทอร์ไงครูวันนี้ครูมาเป็นเมนทอร์ให้เราเป็นเมนเทอร์ให้เรามาสอนเราอยู่เนี่ยฟังนะโอเคไหมลูกฟังนะคะต่อเรามีคนของเราอันนี้ไมซ์เซ็ตแพงอีกอันใช่แล้วลูกสุนิสาสุดยอดถูกค่ะละดาดาบอกถูกค่ะออนาลินบอกความเก๋าถูกยอดสุดยอดเรนดีมบอกครูรุ้งสอนสุดยอดมากค่ะขอบคุณมากแล้ว
คุณเลนดิมแชร์ครูไปหรือยังเฮ้ยวันนี้ครูเอาวิชาทำมาหากินสอนคุณเลยนะคุณแชร์อันนี้ครูสอนวิชาทำมาหากินเลยโอ้โหวันนี้ครูแบบว่าโคตรให้อ่ะรักนะเว้ยรักนะเว้ยมาสอนกันแบบเนี้ยรักนะเว้ยแชร์ยังไลน์นี้แม่งแบบมูลค่านะเว้ยอ่ะครูพูดคุณแบบนี้ก่อนวันนี้ถ้าคนกลับมาแบ็คก่อนวันนี้ถ้าคุณทำมา6เดือนปีหนึ่ง7เดือนหรือที่ลูกศิษย์ครูพูดเมื่อกี้ทำมา7เดือนแล้วคนตามยังหลักร้อยอยู่ลูกแค่ไม่รู้เคล็ดลับถ้าวันนี้ทำมา6เดือน7เดือนแต่คนยังตาม5คน10คนอยู่แสดงว่าเราต้องกลับมาเช็คเนื้องานของเราลูกฟังครูให้ดีที่รักนี่ของแพงแล้วนะหลังจากนี้ของแพงแล้วนะจะไม่คุยกับใครแล้วนะลูกอีฟบอกคุ้มค่ากับการรอคอยแอบฟังแอบเจ้านายอ๋อคุ้มค่ากับการแอบเจ้านายฟังเจ้าอีฟวันที่1เจอแม่นี่อีฟมาเลือกไม้กายสิทธิ์แล้วไม้กายสิทธิ์ก็จะเลือกอีฟด้วยอ่ะแม่เอาสูตรมาเปิดเผยเลยอ่ะทุกคนโค้ดว่าบอกใช่แล้ววันนั้นพอแม่บอกซาเสร็จแม่บอกว่าต่อบอกว่าต้องสวยคุณรู้เปล่าหลังจากนั้นว่าไปไลฟ์แล้วว่าเชื่อครูแม่งสอนว่าแล้วมีความสุขเว้ยครูสอนโค้ดว่าแล้วแม่งแบบคือสอนอะไรเขาเอาไปทำแล้วคนนี้นะเป็นคนที่แกรติจูดมากเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณแบบบางทีว่าแม่ไปฟังว่าย้อนหลังแม่ว่าก็จะพูดถึงแม่ตลอดเว้ยคือขอให้ลูกเจริญยิ่งขึ้นไปแม่ฟังหนูอยู่แล้วแม่ก็ขอให้ลูกเจริญแบบเก่งมากเก่งด้วยดีด้วยชอบคนแบบนี้เก่งด้วยแล้วดีด้วยว่านะลูกสวยเลยหลังจากนั้นแต่งหน้าออกไลฟ์ยอมไปสระผมใดผมก่อนหน้านี้ขี้เกียจสระผมใดผมเพราะเขาไม่รู้มูลค่าของความสวยคุณรู้ไว้นะคุณปรากฏตัวที่หน้ากล้องสวยดูดีเท่ากับมืออาชีพยิ่งถ้าคุณขายสินค้าที่เกี่ยวกับบิวตี้โปรดักที่เกี่ยวกับบิวตี้คุณขายของสวยๆงามๆแต่คุณไม่สวยอย่าหวังจะมีคนซื้อโปรดักคุณคุณหลอกดาวเขาคงคิดในใจว่าอ๋อนี่มึงขายคอลลาเจนมึงยังเหี่ยวขนาดนี้มึงใต้ตามึงยังดำขนาดนี้มึงยังโทรมขนาดนี้แล้วถ้ากูกินคอลลาเจนมึงคงไม่มีอะไรดีขึ้นกับชีวิตกูหรอกนะคุณเข้าใจยังขายยาลดน้ำหนักใช่ไหมขายอาหารเสริมลดความอ้วนมึงยังพุงป่องอยู่เลยแล้วบอกว่ากินตัวนี้พุงหน้าท้องแบนราบช่วยจัดการตัวเองก่อนนะเข้าใจที่ครูพูดเปล่าแล้วทีนี้ครูบอกว่าอ้าวแล้วถ้าบอกแม่แล้วหนูขายดีท็อกอยู่อ่ะหนูขายแบบหนูขายอาหารเสริมลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้หนูอ้วนหนูก็แม่งไม่ต้องขายเลยสิถ้าคุณอ้วนอยู่แล้วคุณกินไออาหารเสริมลดน้ำหนักที่คุณขายคุณกินดีท็อกจริงมันต้องเห็นผลก็ดีเขาจะได้เห็นคุณแต่วันที่คุณอ้วนจนคุณค่อยๆตัวเล็กลงเข้าใจยังแต่ถ้าคุณกินไปดีท็อกไปขี้ไม่ออกนะท้องไม่แบนราบแสดงว่าเลิกขายสินค้าตัวนั้นได้แล้วแม่งห่วยคือคุณขายของยังไงมันต้องเห็นผลอยู่แล้วถูกเปล่าครูลุงเนี่ยครูลุงเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์อุ๊บเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังน้ำหนักลดลงไปจาก58หรือ51 7โลใน3เดือนถ้าวันนี้ครูกิน S อุ๊บแคปซูลบล็อกแป้งถ้าครูกินดีท็อกอุ๊บแล้วถ้าครูไม่ได้ลดครูไม่ได้ผอมลงแสดงว่าไออุ๊บนี่แม่งไม่จริงแล้วอะครูจะพูดทำไมอะจริงเปล่าแต่ถ้าคุณอ้วนอยู่แล้วคุณขายสินค้าแล้วคุณผอมลงเรื่อยๆคุณแม่งขายไปในตัวคุณเลยคุณหน้าเหี่ยวคุณหน้าดำคุณหน้าหมองคุณหน้าค้ำคุณหน้ามีสิวแล้วคุณเอาไอ้ความมีสิวหน้าเหี่ยวหน้าดำของคุณเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการแบบไม่ทำมาหากินคุณพลาดถ้าคุณหน้าเหี่ยวหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าดำคือลูกศิษย์ครูบอกหนูหน้าเหี่ยวค่ะครูหนูไม่สวยหนูแบบหน้าดำหนูไม่กล้าออกมาหน้ากล้องถ้าคุณขายสินค้าด้วยออกมาหน้ากล้องด้วยลูกครูแต่ละคนในแบริเชตสิวแบบยังกระทำฟาร์มสิวยังกระทำไล่สิวยังกระทำปลูกสวนสิวขึ้นบนหน้าใช้มาร์คทองคำไปสิวหายสิวลดหน้าขาวหน้าใสกินสเตลล่าไปหน้าขาวหน้าใสใช่โหยิ่งมาร์คทองคำนะแม่งเห็นผลตั้งแต่20นาทีแรกที่ใช้อ่ะมันเปิดมาหน้ากล้องแล้วมันเห็นผลเลยอ่ะพี่ที่ฝากกิ๊บเป็นตู้เย็นหน่อยค่ะตู้เย็นใหญ่อันนี้แล้วคือช่องข้างล่างเนี่ยคุณรู้ป่าวว่าทำไมอ่ะเขาขายมาร์คอ่ะหมิวทีมงานครูอ่ะขายมาร์คไปมาร์คทองคำเขาขายไป 700,000 บาทยอดขายมาร์คทองคำของเขาเดือนเดียว 700,000 บาทหมิวเด็กอายุ24อ่ะเพราะมาร์กจริงแล้วหน้าหายจริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณวันนี้หน้าสิวหน้าดำหน้าเหี่ยวแบบที่คุณบ่นกลด่าตัวเองคุณออกมาขายของได้
ยิ่งคุณขายไปคนยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณคุณนี่แหละคือผลิตผลของผลิตภัณฑ์ของแท้อย่าเอาไอ้สิ่งนั้นมาเป็นข้ออ้างไม่ทำให้คุณเจริญไม่ทำให้คุณรวยลูกศิษย์ครูลุงแม่งต้องเก่งทุกทิศทางต้องเอาประโยชน์จากสิ่งที่ตนมีตนเป็นให้ได้ทุกทิศทางลูกศิษย์ครูลุงตัวจริงต้องเป็นแบบนั้นเข้าใจไหมลูกศิษย์ตัวจริงของครูลุงไม่ใช่เอาสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่มาเป็นข้ออ้างทำให้ตัวเองไม่รวยทำให้ตัวเองไม่สำเร็จทำให้ตัวเองไม่เจริญนั่นไม่ใช่ลูกศิษย์ครูลุงลูกศิษย์ครูลุงทุกคนไม่เป็นไรลูกนี่นิวขอบคุณมากปิดกล่องด้วยลูกศิษย์ครูลุงทุกคนต้องฉลาดพอที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองเป็นปัญหาเอามาทำเงินโหทำไมวันนี้ครูแม่งให้นี่ครูแจกเงินไลฟ์นี้เลยป่าววันเนี้ยเปิดคอร์สแม่งเลยดีกว่าไม่ได้พูดเล่นนะเปิดคอร์สนี้ไม่ได้เพื่อตัวเองนะเว้ยอยากสร้างคนอยากสร้างอาชีพอยากปั้นคนแม่งให้คามือเลยครูพูดกับซ่าพูดกับว่าพูดกับลูกศิษย์มาเป็นครึ่งปีแล้วอะแต่ครูยังไม่มีเวลาคุณเข้าใจป่าวคือครูเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องการดูแลตัวเองในช่วงสิ้นปีเพราะครูตั้งเป้าหมายไว้ครูต้องทำให้มัน achieve ตอนสิ้นปีครูเลยเอาเวลาไปโฟกัสกับการปั้นหุ่นอย่างที่สองครูเอาเวลาไปโฟกัสกับการปั้นลูกในแบรลิชเชตอยู่แต่ครูรู้นะเว้ยว่ามีคนรอให้ครูแบบว่าสร้างเขาอยู่เต็มไปหมดเลยโอเคป่ะพอบอกจะเปิดคอร์สเมื่อกี้อยู่2021เหลือ 2,800 คนฟังเหอะได้ประโยชน์นี่ไม่ต้องโรงเรียนฟังฟรีก็ได้สอนฟรีมาตรงเนี้ยครูนักเลงพอลูกสอนฟรีเนี่ยนี่ไม่เห็นต้องจ่ายเงินเลยฉันยังสอนพวกเธอฟรีเลย 2,020 คนฟังลูกไม่ต้องออกไปเวลาครูขายคอร์สเนี่ยคุณจะได้เรียนทักษะการขายคอร์สจากครูด้วยจะออกไปทำไมวะพอพูดว่าเอ้ยขายคอร์สคุณรู้เปล่าสิ่งหนึ่งที่แม่งไม่มีใครเอาไปจากชีวิตคุณได้คือความรู้แล้วคุณรู้เปล่าว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจ่ายออกไปแล้วคุณไม่เคยเสียเงินเลยอ่ะคุณจ่ายออกไปเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าในตัวคุณคือการเรียนคุณจะกลัวทำไมเวลาครูพูดถึงคอร์สเรียนคุณไม่เอาเงินไปทำไมละลายแม่น้ำซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่เปลี่ยนโทรศัพท์รุ่นใหม่เอาเงินไปทำอะไรซื้อหวยแล้วเป็นไงหวยแดกคุณเอาเงินไปทำอะไรคุณเอาเงินไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าที่แบบว่ามีอยู่ล้นตู้แล้วเนี่ยไม่รู้จะใส่ตัวไหนแล้วแต่ก็ซื้อมาโปะเพิ่มอีกคุณเอาเงินไปซื้ออะไรรองเท้ามีรองเท้าอยู่ในตู้ที่บ้านประมาณ80คู่50คู่คู่ละ199คูณ50คู่นี่เป็นเงินเท่าไหร่คุณใช้เงินฟุ่มเฟือยออกไปกับเรื่องอะไรจิปาถะเฮ้ยคุณเอามาลงคอร์สเรียนเนี่ยแล้วคอร์สเรียนที่สร้างอาชีพคุณสร้างมูลค่าในตัวคุณคุณเอาไปสร้างได้อีกกี่ล้านแล้วคอร์สครูแม่งราคาถูกมากคุณเอาไปสร้างเงินได้ขั้นต่ำถ้าคุณเอาไปลงมือทำนะเว้ยขั้นต่ำเท่ากับกี่เท่าของค่าเรียนแล้วอะคุณเอาเงินไปโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะค่าเทอมเป็นเท่าไหร่เฮ้ยเวลาครูสอนนะเว้ยอย่างคอร์ส21วันลูกศิษย์ลงบอกโหแม่งถูกมากลูกศิษย์ลงคอร์สเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตกับครูลุงลูกศิษย์ทุกคนในคอร์สบอกว่าขอโอนเงินเพิ่มให้ครูลุงได้ไหมทำไมครูทุ่มเทการสอนบ้าคลั่งอย่างนี้21วันขอโอนเงินเพิ่มให้ครูทั้งคลาสเรียนอะคอร์สเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอะครูสอนถ้าครูเปิดคอร์สนะเว้ยครูบอกเลยใครคนไหนได้มาลงเรียนเขาแม่งจะต้องพูดคำนี้ขอโอนเงินเพิ่มได้ป่ะเฮ้ยจ่ายครูได้ป่ะเขาทุกคนพูดเป็นเนื้อเดียวกันว่าครูแม่งคิดค่าคอร์สถูกมากถ้าเทียบกับมูลค่าที่คุณให้เขาไปอ่ะเฮ้ยครูเป็นอย่างนี้นะเว้ยแบรนด์ครูแม่งคือทุกคนร้องขอโอนเงินเพิ่มเอาสอนฟรีหน้าเพจอย่างเงี้ยยังโคตรคุณคิดดูดิครูไม่ได้มาเอาอะไรจากคุณเลยนะเว้ยแบบวันนี้แม่งคือโคชชิ่งลูกศิษย์แล้วแม่งเห็นเขาแล้วอยากให้คุณเวลาคุณจ่ายเงินค่าเรียนเนี่ยมูลค่าแม่งเพิ่มในตัวคุณนะเว้ยคุณไม่เคยเสียเงินนะเว้ยแต่คุณเอาไปจ่ายอีจุกอีจ้อยหำน้อยเนี่ยเอาไปจ่ายทีละนิดละหน่อยเงินแม่งเบี้ยหัวแตกจ่ายกับอะไรไปก็ไม่รู้อยากเรียนค่ะอยากเปลี่ยนชีวิตแนนบอกเนี่ยปีหน้าถ้าคุณไม่สร้างตัวนะเว้ยปีหน้าถ้าคุณไม่รู้จักคำว่าไลฟ์สไตล์พีเนอร์นะเว้ยไม่เอาไลฟ์สไตล์ตัวเองมาสร้างเงินคุณแม่งเงินหายเงินหดคุณจะเป็นผู้เสพอย่างเดียวคุณจะเป็นคนที่โอนเงินซื้อของโอนเงินซื้อของโอนเงินออกไปแต่ไม่เคยรู้วิธีการดึงเงินกลับเข้ามาให้เพิ่มพูนนะเว้ยระวังนะเว้ยไม่ได้พูดเล่นสุรภาบอกลูกเติบโตจากทุกคอร์สของแม่สวัสดีทันไลฟ์สดนะคะคุณธันนิชาทันไลฟ์สดอิจุอิจ้อยหำน้อยแม่ทำไมทิฟซี่อิจุอิจ้อยหอยสังหำน้อยคือใช้เงินกันเบี้ยหัวแตกมาก
แต่ไม่ลงทุนกับการเรียนเข้าใจยังเวลาครูสอนในคอร์สเนี่ยครูค่ำเข่งกับเรื่องนั้นตลอดแปลว่าอะไรถ้าครูสอนเรื่องสร้างตัวตนในคอร์สนั้นจะไม่มีพูดเรื่องอื่นมันจะเข้มข้นมากแต่เรื่องการสร้างตัวตนเข้าใจยังเฮ้ยโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยอะวันนี้ก่อนที่จะจากกันครูจะให้เคล็ดลับสำคัญฟังให้ดีนะนี่แพงมากนะแพงมากนะแพงมากคอร์สแม่ฟรีบวกกำไรมากถูกลูกจิราพรบอกรักทุกคอร์สของแม่พร้อมเรียนรู้และพัฒนาค่ะแม่ครูลุงคุณธนพรบอกอยากสร้างตัวตนมีเงินเก็บเหมือนแม่คันก่อนที่จะให้เคล็ดลับที่กำลังจะโคชชิ่งลูกเนี่ยลูกศิษย์แม่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมาเพอร์ซอลโคชชิ่งเนี่ยก่อนที่แม่จะให้แพงมากแม่เปิดเลยดีกว่ากูคันมือแล้วใครสอนจะเหมือนกูสอนได้ไงวะจริงป่ะใครสอนแม่งจะเหมือนกูสอนได้ไงวะครูแม่งบ้าคลั่งกับการสอนทุ่มเทมากแล้วครูแม่งมีของเยอะมากครูเปิดคอร์สเลยแล้วกันชื่อแกะรอยร้อยล้านบนออนไลน์ชื่อแกะรอยร้อยล้านออนไลน์สอนคุณแต่สร้างล้านแรก10ล้าน100ล้านเฮ้ยชื่อคอร์สนี้ดีป่าวะแกะรอย100ล้านออนไลน์บายครูรุ้งแกะรอย100ล้านออนไลน์บายครูรุ้งโอ้โหแล้วครูจะสอน2พาร์ทนะครูจะสอน mindset ถ้าคุณมี mindset หรือมีแก่นหลักที่ถูกต้องคุณจะไปลงมือทำถูกต้องแต่ถ้าคุณไม่มีแก่นคุณจะทำแบบไม้หลักปักขี้เลนคุณทำแบบโอนเอียงเอ็นเพราะคุณจะไม่มีหลักคิดที่แน่นอนเพราะฉะนั้นคอร์สนี้ครูจะสอน mindset เลย mindset 100ล้านบนออนไลน์เลยสิ่งที่คุณต้องรู้สิ่งที่คุณต้องวิ่งหนีมีสิ่งที่คุณต้องวิ่งหนีบนออนไลน์ด้วยนะเว้ยบางคนลูกศิษย์ครูแม่งมา personal coaching เขาไปให้ความสนใจกับสิ่งที่เขาควรจะวิ่งหนีของบางอย่างบนออนไลน์คุณเสพไม่ได้นะเว้ยคุณต้องวิ่งหนีนะของบางอย่างบนออนไลน์แม่งเป็นยาพิษนะเว้ยถ้าครูบอกสิ่งนี้คุณอะไรที่คุณแม่งต้องวิ่งหนีอะไรที่คุณต้องวิ่งเข้าใส่ก็ประหยัดเวลาคุณรวยอะไป10ปีแล้วครูจะสอนการสร้างตัวตนครูจะสอนการสร้างตัวตนครูสอน personal branding ครูสอนการพูดครูจะสอนการขายโอ้โหแม่งแพงอะนะเว้ยสอนการทำคลิปวิดีโอสอนการไลฟ์เฮ้ยคอร์สนี้แม่งเปลี่ยนประเทศไทยแน่นอนเฮ้ยกิมจิบอกว่าครูตอบก่อนทำไมถึงสวยมากกิมจิครูใช้มาร์กทองคำของครูเองเนี่ยแหละ ใช้จนหน้าใสขนาดเนี้ยแล้วก็ใช้แป้งเพชรลิเชตของครูอีกกิมจิลิเพชรลิเชตอีกกิมจิจะให้ครูขายของใช่ไหมเนี่ยพี่ทิพย์เอาสเตลล่ามาอีกค่ะนั่นน่ะแก้วนั้นของครูเนี่ยอยู่ตรงกระเป๋าหลุยเนี่ยค่ะเนี่ยลูกค้าประโคมเข้าไปผู้หญิงอายุ40มันจะอะไรกันนักหนาประโคมมันเข้าไปทำไมครูถึงดูแลตัวเองทำไมครูถึงประโคมแล้วทำไมครูถึงต้องผลิตสินค้าที่มันใช้แล้วเห็นผลเพราะฉันรู้ว่าฉันขายตัวเองอะไรไม่ต่างกับดาราแล้วฉันกำลังขายตัวเองไม่ต่างกับดาราแล้วจริงไหมลูกวันนี้หนูต้องรู้อะไรประเภทนี้นะหนูต้องรู้เรื่องพวกนี้นะใช่แล้วลูกการดาวแกะร้อยล้านออนไลน์บายครูลุงครูเปิดคอร์สนี้เลยค่ะแล้วคอร์สนี้ครูไม่สามารถระบุได้ว่าครูจะสอนกี่วันครูไม่สามารถระบุกับพวกหนูได้นะนี่แม่งก็จะคือคอร์สที่หนูปูพรม10ล้าน100ล้านบนออนไลน์ปี2020เลยนะเว้ยนี่เป็นวิชาชีวิต2020เลยนะเว้ยโค้ดว่าบอกปักหมุดโลลงคอร์สแล้วค่ะรู้หรือเปล่าแม่พูดกับว่าหลายรอบแล้วว่ากูคันไม้คันมืออย่างว่าเนี่ยครูรู้เลยแม่งเป็นอะไรที่มีมูลค่า100ล้านยังสร้างกว่านี้ได้อีกเยอะเข้าใจเปล่ากิมจิบอกครูสวยกว่าดาราขอบคุณคุณกิมจิมากนะคะ เล่นเอาครูลุงต้องยกมือไหว้กลางไลฟ์เลยเขินเลยทีเดียวนะคะอ่ะโอเคเปล่าโอเคเปล่าอ่ะช่วยพิมพ์ LINE แอดของแม่ทีนะคะลงทะเบียนทางออนไลน์ก็คือลงทะเบียนเรียนทางอินบ็อกซ์วันนี้ให้ราคาพิเศษเลยเอาป่ะวันนี้ให้ราคาพิเศษเลยเอาป่ะเอาไหมเอาราคาพิเศษเลยไหมพีคแน่นอนแอนนี่บอกลูกพีคแน่นอนแคทจะเรียนออนไลน์แคทรักและศรัทธาแม่มากแคทมาเรียนเลยแล้วครูจะเปิด
ครูจะเปิดโปรแกรมที่แบบว่ามาสุมหัวอยู่ที่บ้านครูแล้วครูโคชชิ่งเลยครูจะเปิดซูเปอร์ VIP ด้วยแล้วครูจะเปิดเมนทอร์โปรแกรมด้วยเมนทอร์โปรแกรมคือต้องมาเจอครูเดือนละ1ครั้งครูดูแล3เดือนเต็มแล้วมีการแบบว่าสอนเปิดกล้องสอนแบบนี้เป็นกลุ่มด้วยแล้วก็ถูกมากอะนะคะอ้าวโอเคเปล่าใช่แอดนะลูกแอดนะคะอ่ะแอดโอเคเปล่าอยากเรียนค่ะแม่ลุงคุณพรธนันท์บอกวันนี้ครูเปิดราคาพิเศษเลยป่ะเอาแบบราคาโคตรโคตรพิเศษเลยป่ะราคาโคตรโคตรของโคตรโคตรพิเศษเลยเอาป่ะเออเคยเห็นครูลุงในห้างตัวจริงสวยมากคุณชลีทำไมไม่ยอมมาทักครูวันก่อนครูเล่นฟิตเนสเสร็จอะครูเข้ายิมเสร็จออกไปกินข้าวกับพี่โรดครูรู้ว่าเนี่ยเขารู้ว่าเป็นครูลุงแต่ไม่กล้าเข้ามาเจอแบบไม่กล้าเข้ามาถ่ายแล้วก็แบบเขินแล้วก็เขินกับครูตรงนั้นเขินฉันด้วยนะคือพูดถึงฉันกับเพื่อนแล้วก็หลบสายตาเขินฉันแล้วก็ยิ้มกุ้มกิ่มคือฉันรู้ว่าเธอแบบดีใจที่เจอฉันเข้ามาเลยแต่ก็มีลูกศิษย์ประเภทแม่คือวันนั้นที่ฉันแบบเล่นกีฬาเหงื่อออกโสมกายก็วิ่งเข้ามาแม่คุณลุงใช่ไหมคะขอถ่ายรูปมีหมดเธอวิ่งเข้ามาเลยฉันเนี่ยเป็นคนของมหาชนเธอเข้าใจว่าฉันพร้อมจะเฮ้ยมาถ่ายรูปโอเคแต่ถ้าวันไหนแม่ไม่สวยแม่จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่ขอเติมลิฟต์แป๊บนึงขอเติมลิฟต์ก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปอย่างนี้นะ line at @krurung มี @ด้วย @ครูลุงเนี่ยครูอ้อมเขาปักหมุดแล้วนะคะอ่ะโอเคคอร์สนี้แกะรอยร้อยล้านออนไลน์ by ครูรุงครูการันตีคุณเรียนกับครูที่ไหนก็ไม่เหมือนเรียนกับครูลุงมันบ้ามันเป็นคนที่แพชชั่นหนักมากมันเป็นคนที่คลั่งไคล้เครซี่เรื่องการสอนมากแล้วมันยิ่งสอนยิ่งมันอยากให้มากลูกศิษย์ครูเรียนออนไลน์ขอโอนเงินเพิ่มทุกคนนะเว้ยแต่ไม่ต้องโอนเพิ่มนะก็คือแค่ไหนก็แค่นั้นอย่าเวอร์แม่อยากจะโอนเงินเพิ่มนะคะอ่ะวันนี้คอร์สครูบอกเลยนะคอร์สนี้ครูสอนคุณสร้างตัวตน personal branding แบบที่คอร์สนี้แม่งคือคุณทำคุณเรียนแล้วคุณต้องลงมือทำด้วยนะเว้ยเปิดเพจนะเว้ยคุณแม่งต้องเปิดเพจนะเว้ยตั้งชื่อเพจให้เอาเลยเออคุณเก่งด้านไหนดึงของกันเลยนะเว้ยครูไม่การันตีนะคอร์สนี้ว่าครูจะสอนกี่วันสอนเยอะแน่พูดเลยแล้วถ้าคุณแม่งมาเรียนสดพร้อมกันในคอร์สแม่งจะมันมากแล้วถ้าคุณพิมพ์คอมเมนต์อีกครูจะเรียกชื่อคุณครูจะจำคุณได้เอื้องบอกว่าอยากนัดนิชาบอกอยากเรียนครูสดๆมาเปิดตัววันนี้เลยไม่การันตีว่าจะสอนกี่วันแต่รู้ว่า8วันขึ้นไปแน่นอนเผลอๆอาจจะ10วันไม่รู้ได้ครูไม่รู้ว่าสิ่งที่ครูมีมันจะต้องถูกถ่ายทอดถูกปลดล็อกถูกสอนพวกเราคือพวกเราต้องเป็นต้องเก่งอะเฮ้ยครูสอนสร้างตัวตนเลยนะเว้ยวิชาชีวิตปี2020เลยนะเว้ยจริงไม่จริงครูสวยมากจริงๆอยู่ใกล้แล้วเขินลิซาอย่างเอลิซาคิดถึงจำได้นะห้ามเขินครูอยู่ต่างประเทศเรียนออนไลน์เลยลูกนนทิดาบอกอยากไปเรียนสด VIP มาเรียนสดที่บ้านครูลุงเลยแล้วก็เมนทอร์โปรแกรมมาสุมหัวอยู่กับครู3เดือนเลยนะคะโรงเรียนพิเศษเลยแม่เจนนี่บอกโอเควันนี้ปอมบอกว่าเรียนช่วงไหนเรียนออนไลน์ก็คือเรียนช่วงประมาณสัก1ทุ่ม2ทุ่มสลับกันบางวันอาจจะเรียนดึก4ทุ่มเพราะลูกครูอยู่ต่างประเทศใช่ไหมบางคนเขาอยู่ต่างประเทศเขาสะดวกตอน4ทุ่มเพราะฉะนั้นในคอร์สออนไลน์เราจะมีนัดวันกันวันไหนแม่สอนลูก1ทุ่มก็คือเลิกงานมาเรียนกันวันไหนสอน2ทุ่มจะมีครึ่งคลาสสอนเร็วก็คือสอนเริ่มตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปกับอีกสักครึ่งนึงอาจจะสอนเริ่ม4ทุ่มแล้วอาจจะไปจบตรง5ทุ่ม5ทุ่มครึ่งเพราะว่ามีลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศเรียนด้วยซึ่งเราจะมานัดเวลาเรียนกันในคลาสแต่ส่วนใหญ่เวลาเรียนของครูเนี่ยครูจะสอนประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มช่วงเวลานี้ลูกศิษย์ที่เรียนทุกคลาสออนไลน์ของครูจะรู้ดีว่าเป็นช่วงเวลานี้โอเคไหมวิชาชีวิตถ้าวันนี้คุณไม่รู้แย่แล้วปีหน้าแล้วครูบอกเลยเอาราคาพิเศษไปเลยนะคะวันนี้ราคาเปิดตัวคอร์สนี้วิชาที่คุณจะไปสร้างเงินแสนเงินล้านเงินแสนนี่ขั้นต่ำถ้าคุณเอาไปทำแบบที่ครูสอนทำด้วยนะเว้ยถ้าบอกแล้วไม่ทำนี่ไม่เรียวไม่หรอกถ้าเกิดว่าครูสอนคุณแล้วคุณไม่เอาไปทำอ่ะคือคุณก็เรียนไปเงียบๆแต่ถ้าครูสอนปุ๊บคุณลงมือทำครูจะเข้าไปดูคุณช่วยคอมเมนต์ได้เข้าใจเปล่าว่ามันสนุกตรงนี้แล้วถ้าคุณแม่งจะแบบว่าอยากมีธุรกิจออนไลน์อยากจะเป็นไลฟ์สไตล์พรีเนอร์
คุณแม่งต้องเรียนคอร์สนี้ถ้าคุณไม่มีสินค้ายังไม่รู้เลยว่าจะสร้างตัวตนไงไลฟ์สไตล์พรีเนอร์มีเดียพรีเนอร์ไลฟ์สไตล์พรีเนอร์อินโฟพรีเนอร์ทุกอย่างอยู่ในคอร์สนี้หมดวันนี้เปิดตัวเลยนะราคาพิเศษนะ 19,900 บาทสอนทั้งหมดถูกมากนี่นิวบอกขนลุกเลยนะเว้ยนี่น้องที่เขานั่งอยู่ตรงนี้เขาบอกลงเลยน้องสวยๆตรงนี้ในนั่งอยู่ไม่เปิดเผยชื่อเว้ยเออ 19,900 บาทออนไลน์เดี๋ยวจะขึ้นลุกเลยค่ะคุณมาขอใบกำกับภาษีได้นะสิ้นปีคุณได้โบนัสเงินเดือนออกนะคุณเอาไปซื้ออะไรอีลุ่ยฉุยแฉกมามากต่อมากแล้วซื้อเสื้อผ้าไว้10ตัว20ตัวแล้วแม่งก็ไม่ได้ใส่สั่งซื้อของออนไลน์เอามาลองก็ไม่สวยซื้ออะไรอีกรองเท้าคุณละ199 299ซื้อของออนไลน์ครั้งนึง 1,000 1,500 2,000เฮ้ยแต่นี่คุณ 19,900 คุณได้วิชาที่แม่งติดตัวคุณไปตลอดที่จะทำมาหากินในปี2020นะเว้ยเข้าใจเปล่าและซุปเปอร์ VIP Coaching มาเรียนสดที่บ้านครูลุงมาเรียนสดที่บ้านครูลุง 69,900 บาทมาเรียนสดมาเจอครูเป็นๆโคชชิ่งตัวเป็นๆ 69,900 บาทเต็มวันอีก1วันมาเรียนเลยนะฮะมาเรียนนะฮะเรียนจบเปิดกล้องพากันไลฟ์เลยเฮ้ยเอาแบบนั้นเลยเรียนVIP เรียนที่บ้านครู 69,900 บาท1วันเต็มๆจับมือทำด้วยจับมือทำแปลว่าอะไรจับมือไลฟ์สดโอเคเปล่าคอร์สออนไลน์ 19,900 บาทครูว่าสอน10วันขึ้นแน่นอนแม่งคุ้มถูกมากอีลุยฉุยแฉกนะไปซื้อ iPhone แม่งเครื่องกี่หมื่น 30,000 40,000 นี่ 19,900 กูราคาถูกกว่า iPhone อีกวะคอร์สกูราคาถูกกว่า iPhone เหรอวะสร้างเงินได้หลายล้านเฮ้ยบางทีเราก็คิดนะเว้ยว่าคอร์สเราแม่งราคาถูกกว่ามือถือเหรอวะอยากไปเรียนกับแม่ครูอ่ะคุณเรียนนะยิ่งถ้าคุณแบบตัวสั่นมือสั่นใจสั่นนะอยากสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์รีบลงเรียนเลยนะ line @krurung @krulung นะโอเคเปล่าและเมนทอร์โปรแกรมตอนนี้คนมาลงเยอะมากซึ่งเมนทอร์โปรแกรมครูขออนุญาตด้วยรักจากใจครูเลือกมันไม่ใช่ใครก็ได้เว้ยมาลงเมนทอร์โปรแกรมคนจะมาลงเมนทอร์โปรแกรมอะอย่างน้อยคุณแม่งต้องมีสินค้าอย่างน้อยคุณต้องเป็นแม่ทีมเป็นดีลเลอร์หรือเป็นตัวแทนขายสินค้าคุณต้องแบบมีของขายอะมาเรียนเมนทอร์โปรแกรมอะไม่ใช่มาเรียนแบบว่ายังไม่รู้อะไรเลยแบบนั้นอย่ามาลงเมนทอร์โปรแกรมไปเรียนกับลูกศิษย์ครูก่อนเดี๋ยวแนะนำให้โอเคเปล่าโอเคไหมถ้ายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคุณไปโรงเรียนคอร์สออนไลน์ครูก่อนคุณไปโรงเรียนคอร์สออนไลน์ครูลุงก่อนเข้าใจป่ะแต่ถ้าจะลงเมนทอร์โปรแกรมเนี่ย3เดือนทุกเดือนเนี่ยจะต้องมาเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งเลยแล้วก็ต้องมีการแบบสอนอะไรกันตลอด3เดือนเลยนะคะเมนทอร์โปรแกรมของครูเนี่ยเมนทอร์โปรแกรม3เดือนเลยนะอ่ะอินบ็อกซ์มาคุยราคาหลังไมค์แล้วกันเริ่มเรียนเมื่อไหร่เริ่มเรียนคือมกราต้องเริ่มเรียนกันแล้วอะมกราเริ่มเรียนกันแล้วโอเคป่ะแต่สักประมาณสิ้นเดือนธันวาเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยครูจะเข้าไปปรับพื้นฐานโอ้โหมีปรับพื้นฐานก่อนอีกเว้ยเฮ้ยคอร์สนี้แม่งฟรีเปล่าตั้งแต่เริ่มแล้วเนี่ยครูจะเข้าไปปรับพื้นฐานเด็กในคอร์สก่อนครูจะเข้าไปปรับพื้นฐานเด็กครูก่อนเพราะครูเชื่อว่าแต่ละคนมาเนี่ยมีพื้นฐานไม่เหมือนกันบางคนเพิ่งเริ่มบางคนยังไม่เคยทำเนี่ยบางคนเพจเพิ่งตั้งคนกดไลค์หลักร้อย300เนี่ยหรือบางคนทำมาคนกดไลค์หลักหมื่นแล้วอะแต่ตันไงคอนเทนต์คุณตันคอนเทนต์ตันการปรากฏตัวตันการขายตัวตนตันการนำเสนอตัวตนตันคนเริ่มเบื่อในหัวแม่งไม่รู้วิธีการสร้างคอนเทนต์ไม่รู้วิธีการผลิตคอนเทนต์โอเคเปล่าอุ้ยบอกว่าสุดยอดมีครูลุงเป็นเมนเทอร์ใช่เมนเทอร์รุ้งนะคะแม่จะเป็นเมนเทอร์ให้ลูกนะคะอ่ะโอเคไหมอย่าพูดว่าหาเงินมาเรียนกับแม่ครูเลยหาเงินได้ตลอดเวลาเอาไปทำอะไรหมดพูดมานี่ 19,900 โคตรราคาไปถูกไปเปล่าวะราคาวันนี้ราคาเปิดตัวเนี่ยราคาวันนี้เนี่ยทักไลน์แอดไปเลยนะคะลูกอีฟบอกหรือใครทักไลน์แอดไม่ใครใช้ไลน์แอดไม่เป็นนี่แย่แล้วนะลูกไลน์แอดหนูพิมพ์เข้าไปในไลน์หนูแล้วหนูเข้าไปเซิร์ชพิมพ์ว่าอ่ะไลน์แอด @krurung @krulung หรือสำหรับคนที่แบบครูลุงคะหนูอายุ60แล้วค่ะลูกศิษย์ครูมีนะเว้ย60ทำอะไรไม่เป็นเลยฟังครูลุงอยู่ทำอะไรไม่เป็นพิมพ์คำว่า CF 19900 CF แกะร้อยล้าน
CF19900 ราคานี้ราคาเปิดตัวครูสอนรู้ว่า10วันขึ้นแน่นอนคอร์สนี้แม่งโคตรคุ้มแน่นอนคอร์สนี้คุณแม่งจะออกไปเป็นแบบ new version โฉมใหม่พร้อมจะทำเงินพร้อมจะสร้างเงินพร้อมจะผลิตเงินบนโลกออนไลน์ปีหน้า2020โอเคป่ะคะแบ่งชำระได้ไหมนะคะตัดบัตรเครดิตสิลูกแล้วผ่อนกับบัตรเครดิตได้เลยบัตรเครดิตลูกอะผ่อนได้ 0% แล้วใครจะเอาแบมกับภาษีจัดไปนะคะโอเคไหมผ่อนก็คือลูกผ่อนรูดบัตรไงลูกก้อยผ่อนรูดบัตรได้นะคะรูดบัตรก็คือผ่อนอย่างนั้นนะคะCF19900องุ่นนะคะอุ่นบอก CF19900 โอเคสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยติดต่อไลน์แอดไม่เป็นจริงๆอ่ะครูลุงเอาสะดวกคือคือ19900นะคะตรงนี้เลยโอเคไหมลูก19900นะคะลูกสัมมนาสดวันที่1 4,990 บาทหมดหวังแล้วลูกลงทะเบียนช้าไปแล้วเฟชชี่ไม่ต้องโฆษณาแล้วมั้งเต็มแล้วลูกที่นั่งไม่มีแล้วโรงแรมเราอะสัมมนาสดวันที่1เนี่ย 4,990 บาทมีแจกไม้กายสิทธิ์แจกมาร์คทองคำด้วยเนี่ยเต็มแล้วลูกไม่ต้องโปรโมทแล้วช้าแม่งก็ช่วยไม่ได้จริงๆใช่ไหมเราได้ห้องมาแค่นั้น CF19900 นะคะ CF19900 เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปนะคะโอเคไหมคะโอเคไหมนะคะเฟชชี่ไม่ทันแล้วลูกมันเต็มแล้วนะคะLINE @KRUUNG ครูลุงนะคะครูกบบอก CF19900 และดาวบนบอก CF19900 เจนนี่บอก CF19900 นะคะส่วนซูเปอร์ VIP 69,990 บาทนะคะซูเปอร์ VIP นี้เรารับจำกัดรอบหนึ่งนะคะคือรอบหนึ่งแม่งกี่คนดีวะ8คนเนี่ยพอแล้วแม่งไม่อยากเอาเยอะอยากเอาคุณภาพ9คนได้ที่นั่งเนี่ยนั่งเรียนในห้องแห่งความเป็นไปได้บ้านครูลุงเลยสอนอัดคลิปเลยแล้วก็เรียนจบไลฟ์สดด้วยทำไมเอาอย่างนั้นเลยนะไม่รับเยอะจริงๆคือเนี่ยเอาให้นั่งเนี่ยในห้องแห่งความเป็นไปได้บ้านครูลุงให้ได้โอเคไหมคะลูก 4,990 บาทไม่ทันแล้วช้าพวกหนูอ่ะมันเต็มไปแล้วเข้าใจเปล่าครูต้อมบอก CF19900 นะคะลูกหนุ่ยบอก CF19900 ครูหนึ่งบวรลักษ์หนึ่งบวรลักษ์นี่เรียนคอร์สนี้แม่งบรรลุแน่มึงรวยแน่ปีหน้าหนึ่งนี่แม่งมีของดีอยู่แล้วพรชุลี19900น้องภูมิพิมพ์19900 CF ใครจะไปไลน์แอดก็รีบไปเลยราคานี้เป็นราคาพิเศษวันนี้นะเว้ยรีบโอนรีบตัดบัตรอะไรก็ว่าไปขอใบกำกับภาษีได้เข้าใจเปล่ารีบโอนรีบจัดการตัวเองแคทลงไปแล้วแคทเยี่ยมยอดเร็วมากเฮ้ยแคทนี่สุดยอดเป็นลูกศิษย์ที่อยู่เมืองนอกไปอ่ะใครที่ยังอยู่มาถึงตอนนี้เราต้องให้ของแถมหน่อยว่ะครูหมอขวัญดร.สเตรนท์บอก CF19900 นี่หมอขวัญนี่ก็แบบไปเรียนที่นู่นที่นี่มาเยอะมากขวัญเจอวิชาแม่ครั้งนี้หน่อยแม่ว่าขวัญแม่งจะไม่ธรรมดาว่ะหนักหน่วงเลยแหละรับรองงานนี้ดังหนักเลยลูกศิษย์ที่แม่งอยู่กันอยู่แล้วอ่ะแล้วแม่งเรียนคอร์สนี้เราจะไม่พูดเรื่องอื่นนะคอร์สนี้ครูจะไม่ชวนพูดเรื่องอื่นเลยนะกดแรงดึงดูดฉันก็ไม่พูดเรื่องนี้ด้วยฉันจะพูดเรื่องสร้างตัวตนขายคอนเทนต์เสน่ห์ในการขายเสน่ห์ในการไลฟ์เสน่ห์ในการเปิดปากพูดคอนเทนต์แบบไหนจะหยุดคนอะไรคือการดึงตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมาสร้างมูลค่ากันแน่รูปลักษณ์แบบไหนการแต่งกายแบบไหนธีมของเธอแบบไหนตัวตนของเธอมูลค่าแล้วก็จะเอาเขาเรียกว่าข้อมูลทางการตลาดบางอย่างจะเอาข้อมูลทางการตลาดที่สำคัญที่พวกเธอรู้แล้วมันจะย่นย่อการสร้างเงินล้านของพวกเธอฉันจะเอาข้อมูลการตลาดที่พวกเธอไม่เคยได้ยินจากที่ไหนแต่ครูทำเพจไงคนติดตามครู 500,000 ไงเข้าใจป่ะคือมันมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลทางด้านการตลาดซึ่งคอร์สนี้เจอกันแน่ครูเฟชชี่บอก CF19900 หมอขวัญบอกขนลุกจิกกี้บอกอยากเรียนต้องได้เรียนไปค่ะ LINE @KRUUNG มีแอดข้างหน้าหรือ CF19900 เดี๋ยวทีมงานจะได้ติดต่อกลับไปใครที่ติดต่อไม่เป็นอะไรไม่เป็นเนี่ย CF19900 หรืออยากให้แม่หรืออยากให้ทีมเนี่ยพิมพ์มา CF ตรงนี้เลยเดี๋ยวทีมงานเขาติดต่อคุณไปนะอ่ะพิมพ์กันมาคุณปานี CF19900 โอ้ยพูดจนคอแห้งแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันอีกครั้งนึงแล้วกันอ่ะวันนี้เข้าใจอะไรไปเยอะแล้วนะ
คอแห้งแล้วนะคะไป19900กัญญารัตน์ให้ของขวัญวันเกิดตัวเองเดือนมกราค่ะขอบคุณครูล่วงหน้าค่ะนกกัญญารัตน์โลรักษา CF19900 แล้วนะลูกอันนี้ลูกศิษย์อันนี้คือลูกศิษย์ที่รู้จักกันมาตอนนี้ทำแบรนด์ด้วยเก่งลูกศิษย์ครูหลายคนเป็นเจ้าของแบรนด์เก่งมากสุดยอดมากไป CF19900 เด่งสร้างฝันบอกโอเคไป CF19900 พิมพ์มาอ้าวจะเกิดก่อนนิดนึงแล้วกันโหนี่พวกเธอ 1,100 คนจาก 2,000 อยู่กับครูจนถึงแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยพวกเธอไม่ใช่คนธรรมดาแล้วครูปาติสบอก CF19900 คุณสมศรีบอกอินบ็อกซ์แล้วค่ะ19900ครูเฟชี่บอกให้ของขวัญตัวเองกันนะคะทุกคนลงคอร์สนี้19900รัฐไผ่ลิมบึงบอก CF19900ลูกศิษย์กัมพูชาลงแล้ว19900คุณอรทัย19900อ่ะชยาชนารัตพิมพ์แล้ว CF19900 อ่ะลูกอยากให้แม่ช่วยตั้งชื่อเพจแอนไปเจอกันในคอร์สเลยจบเดี๋ยวลูกบทที่1เนี่ยแม่สอน mindset ก่อนพอลูกรู้ mindset ปุ๊บเรื่องตั้งชื่อเพจกระจอกเลยเว้ยคนไม่รู้ mindset ไงอยู่ดีแบบชื่อเพจอะไรก็ไม่รู้คุณต้องรู้ mindset ก่อนวิธีคิดก่อนและวิธีคิดไม่ใช่วิธีคิดของใครนะวิธีคิดของลูกค้าที่มีต่อคุณถ้าคุณเข้าไปนั่งอยู่ในหัวสมองและนั่งอยู่ในหัวใจลูกค้าคุณจะไม่มีวันคอนเทนต์ตันคุณจะไม่มีวันไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณรู้ว่าลูกค้าคุณอยากได้อะไรลูกค้าคุณต้องการอะไรคุณจะไม่รู้ว่าคุณต้องทำยังไงประเด็นคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าลูกค้าคิดยังไงคุณคิดแบบคุณนะคุณไม่ได้คิดแบบลูกค้าคนมันจะรวยคนมันรวยเพราะมันรู้ว่าลูกค้าคิดอะไรนะเว้ยโอ้โหแพงไปอีกแพงนักโอ้โหอ่ะ CF19900 นะคะคุณสุสาครบอกอ่ะก่อนจบจริงๆ5นาทีสุดท้ายฟังนะเวลาที่คุณฟังทุกคน 1,000 คนนี่โบนัสพิเศษCF19900 ใช่ลูกแคทแม่มาแพงมากลูกแคทนี่เขาอยู่เมกาเป็นลูกศิษย์แม่อยู่ที่เมกาคุณนงรักบอก CF19900 อ่ะใครจะ CF19900 CF19900 นะคะแล้วก็อินบ็อกซ์ได้อินบ็อกซ์ไป LINE แอดได้ LINE แอดไปแพงเฟชชี่บอกนี่แพงเข้าใจ mindset เปล่านี่แจก mindset ฟรีเลยนะ mindset คือคิดแบบลูกค้าไม่ใช่คิดแบบกูคิดแบบลูกค้าไม่ใช่คิดแบบกูคิดใครวะจะสอนคุณแบบนี้ใครวะจะบอกคุณแบบนี้นี่แค่หนึ่งในmindsetเดียวเองนะเว้ยที่คุณต้องรู้กุ้ยเซียนบอกแม่ว่าวังที่สุด CF19900 ที่ผ่านมาคุณคิดแบบคุณคิดคุณไม่ได้คิดแบบลูกค้าคิดเลยขายไม่ได้ไคุณเก็บยังประเด็นคือแล้วรู้เปล่าว่าลูกค้าคิดว่าอะไรนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกคุณในคอร์สเว้ยสุพินบอกพีคลูกไม่ใช่19900ลูก19900ลูก 19,900 ราคาเปิดตัววันนี้ลูก CF เลยแกะลอย100ล้านออนไลน์บายครูรุ้งโหเนี่ย CF กันมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยอินบ็อกซ์อีกเต็มเลยเนี่ยเด้งตลอดเลยเนี่ยอ่ะคิดแบบลูกค้าแพงมากสุกัญญาบอกสุนิสาบอกเก็ต101ลูกอุ่นบอก CF19900 คุณอุ่นนิลยาคุณนิลยา CF19900วันนี้ราคาพิเศษกุ้ยเซียนบอกรักแม่อะอย่างที่สองโอ้ยพอแล้วแค่คิดแบบลูกค้าคุณก็ได้ไปเยอะแล้วจริงป่ะจริงไหมจริงคุณคอยตาม EP ต่อไปที่ครูจะมาสอนคุณนะปาติสบอกพีคมาก BB บอกพีคมากคิดแบบลูกค้าบุลลี 19,990 ไม่ใช่ 1,900 บุลลีครูสอนคอร์ส10วันขึ้นไปแน่นอนจะมา 1,900 อะไรลบพิมพ์ผิดใช่ไหมตกศูนย์ไปใช่ป่ะราคาเปิดตัววันนี้คอสแกะรอย100ล้านออนไลน์บายครูรุ้ง
ราคาเปิดตัววันนี้ 19,900 บาทไม่รู้ว่าราคาคอร์สนี้จะสูงไปถึงเท่าไหร่เพราะครูรู้ว่าครูสอน10วันแน่นอนเกินแน่นอนด้วยแต่ไม่รู้ว่าเกินกี่วันแล้วครูบ้าคลั่งในการสอนเรื่องการสร้างตัวตนมากแอบฟังแต่อยู่ในที่ทำงานคุ้มมากตอนนี้ตื่นเต้นที่วันนี้ได้ฟัง CF 19,900 คุณวงเดือนค่ะชื่อเจินโดนัทบอก CF 19,900 ค่ะบุลีเออลูกบุลีถูกต้องผู้นำกัมพูชาฝ่ายชายเนี่ยบุลีเนี่ย CF 19,900 ถูกต้องอ่ะแค่ mindset วันนี้นี่นิวรวยแล้วนะเว้ยนี่แจก mindset รวยเลยนะเว้ยคิดแบบลูกค้าไม่ใช่คิดแบบแม่ค้าคิดแบบลูกค้าไม่ใช่คิดแบบคนขายของไปแล้ววันนี้แกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งถูกต้องลูกครูเฟชชี่นี่ชื่อคอร์สนี้เลยราคาเรียนออนไลน์ 19,900 นะคะไปลงทะเบียนทาง LINE @krurung ครูรุ้งนะคะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สอนแพงมากแล้วหลังจากนี้จะสอนแพงทุกไลฟ์นี่นิวแค่ mindset นี้เป็นไงลูกรวยค่ะแม่รวยใช่เพราะถ้าเรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนั่นแหละตอบโจทย์ใช่ลูกที่ผ่านมามันคิดแบบคนขายของมันคิดแบบด้านตัวเองมันไม่ได้คิดด้านลูกค้าไปแล้วว่าลูกค้าคิดอะไรถูกต้องCF เลยค่ะไหนมาช่วยแม่ขายสิไหนลองมาฝึกขายสินิวป่ะหรอกจะโชว์เขาเพิ่งแต่งหน้าเสร็จอ่ะสวัสดีค่ะเรียนแม่มากี่คอร์สแล้วเนี่ยเรียนกับแม่นะคะก็มีคอร์สพลังงานนะคะพลังงาน21พลังชีวิตนะคะแล้วก็นั่นแหละแต่คอร์สนี้ค่ะทุกคนจะบอกว่าแค่ฟังเนี่ยฟังตรงเนี้ยพลังคือขนลุกตลอดเวลานะคะขนทุกขนเลยนะจริงแล้วเขาสร้างชื่อสร้างตัวตนมาเขาไม่แต่งหน้าให้แม่เนี่ยเขาฟังแม่ปลดล็อกเรื่อยๆค่ะบางทีฟังแม่โคชชิ่งตลอดเลยเป็นคนที่โชคดีมากๆทำบุญมาดีนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทำบุญกับแม่ลุงก็เลยได้มีโอกาสที่มาฟังโคชชิ่งสดๆกับแม่นะคะแล้ววันนี้ค่ะจริงๆคลาสนี้ค่ะมันผุดขึ้นมาในตอนนี้เมื่อกี้ทุกคนจะได้มันไม่ได้มีการแบบมันเหมือนมันมาแล้วค่ะทุกคนมันมาแบบแม่อยากให้ทุกคนมากๆเพราะว่าอยากแบบโคชชิ่ง VIP 1ท่านในวันนี้แล้วทีนี้พอแบบมันมาแล้วอ่ะพ่อแม่ว่าเฮ้ยเอาไงดีวะแค่นี้นิวอยู่ตรงนี้ตลอดใช่ไม่ใช่อยู่ดีวางแผนว่ากูจะขายคอร์สไม่ใช่นะนี่นิวอยู่ตรงนี้กับแม่ตลอดนะวันนี้คือแม่อยากให้ทุกคนมากจริงๆค่ะมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนแบบเฮ้ยคนยังไม่รู้อีกเยอะอ่ะมันเหมือนแม่อยากช่วยให้ทุกคนอ่ะได้ความรู้นี้เพื่อที่จะไปแบบเติบโตกันได้แล้วค่ะเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในโลกออนไลน์นี่นิวรู้เลยว่าปีหน้าไม่ทันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนิวโชคดีมากที่ได้อยู่ใกล้ชิดแม่ลุงอะค่ะแล้วก็มีมาสเตอร์ป๊อปที่เป็นอาจารย์ที่นิวแบบเคารพนะคะแล้วทีนี้ก็เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยพอเราเอาตัวเองออกมาแล้วเนี่ยอาจารย์ครูทั้งสองท่านของนิวอะบอกเลยว่าต้องออกมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะต้องโพสอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างเนี่ยมันเลยทำให้เราอะเป็นที่รู้จักแล้วได้ใบบุญจากแม่ช่วยหนูและลูกมากตัวเขานี่แหละ ตัวเขานี่แหละเก่งมากสุดยอดมากเนี่ยเขามาเป็นแบบคอยแต่งหน้าดูแลความสวยครูต่อเก่งมากนะคะขอบคุณนิวมากคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะเก่งด้วยดีด้วยคอนเซ็ปต์คือเก่งด้วยดีด้วยเขาเป็นแบบนั้นเก่งและดีด้วยโคตรสุดยอดนะคะโค้ดเอื้องบอกโคตรคุ้ม 19,900 CF นะคะเมื่อกี้นะคุณจิตพินัน CF 69,900 คือมาเรียนซูเปอร์ VIP ที่บ้านครูลุงนะคะ1วันเต็มๆอ่ะไปแล้วบ๊ายบายวันนี้จบรีบ CF ซะรีบ CF ซะอีลุยฉุยแฉกเอาเงินไว้ใช้อะไรก็ไม่รู้อันนี้เอาเงินมาสร้างมูลค่าให้ตัวเองได้แล้วไปนะลูกทุกคนปักหมุดคอร์สนี้ทุกคนต้องลงเรียนสวัสดีลูก